เจริญสุขสาธุชนที่รับชมรายการธรรมะสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม SBB TV หรือรับฟังทางวิทยุสังฆทานคลื่น FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายทั่วประเทศรายการธรรมะสว่างใจดำริโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญสานต่อโดยพระครูปลัดพลินสิริวัฒโนเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันในวันนี้ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ชันชัยสิริวิชโยครูบาอาจารย์วัดสังฆทานมาตอบปัญหาให้สาธุชนในวันนี้ส่วนอาตมาภาพพระชัยชนะสุทธิสัทโธดำเนินรายการธรรมะสว่างใจออกอากาศทุกวันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 16 นาฬิกาถึง 18 นาฬิกาสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์ 02-496-116302-496-1163 ฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่โทร 02-496-1164 02-496-1164 อีกช่องทางหนึ่งที่สามารถฝากคำถามได้คือ Facebook ชื่อเพจวัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตปุญโญซึ่งมีการไลฟ์สดอยู่ในขณะนี้นิมนต์พระอาจารย์พบกับญาติโยมในช่วงแรกครับกราบน้ำน้อมแด่พระผู้มีพระเจ้าพระองค์นั้นซึ่งรู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองซึ่งเป็นครูผู้สอนของเราเทวดามารพรหมและมนุษย์ทั้งหลายพร้อมทั้งพระธรรมและพระอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลายการน้อมน้อมท่านพระเดชคุณหลวงปู่ทรงวางเขมโกพระเดชคุณท่านหลวงพ่อสนองกตปุญโญซึ่งเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราเจ้าสังฆทานกล่าวขอการท่านพระเดชคุณหลวงพ่อพระครูปลัดพลินสิริวัฒโนเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันพร้อมทั้งครูบาอาจารย์พระมหาเถระและพระเถระทุกรูปด้วยความเคารพครับก็ขอความเจริญในธรรมที่มีกับญาติโยมสาธุชนคนดีทั้งหลายนะวันนี้ก็พบกันอีกในรายการธรรมะสว่างใจประจำวันพฤหัสบดีธรรมะก็จะอยู่ประจำพฤหัสบดีนะเปิดแป๊บเดียวก็เห็นไหมตั้งแต่เข้าพรรษาวันนั้นออกพรรษาวันนี้ก็เลยมาแล้วก็มาอยู่ในช่วงของกฐินกาลช่วงนี้นะกฐินก็เป็นเทศกาลที่เรียกว่าปีหนึ่งมีครั้งเดียวแล้วก็มีแค่ช่วงเดือนเดียวหลังจากออกพรรษาแล้วจนถึงกลางเดือน12นะกลางเดือน11ออกพรรษาก็จนถึงกลางเดือน12ระยะเวลา1เดือนแล้ววัดหนึ่งก็รับได้ครั้งเดียวนะแล้วก็มีข้อแม้ว่าต้องมีพระจำพรรษาเกิน5รูปขึ้นไปจะด้วยเหมือนตั้งแต่5รูปขึ้นไปก็เป็นเรื่องของอานิสงส์ที่มากที่ว่าเป็นพุทธบัญญัติตั้งแต่สมัยพุทธกาลพระเจ้าบัญญัติมาให้จริงๆแล้วกฐินนี่เป็นเรื่องของผ้าของเรื่องของผ้าตัวเองเป็นพระภิกษุเนี่ยอยู่ร่วมกันเนี่ยแล้วก็จะทำอะไรเขาเรียกว่าเป็นจะทำสามัคคีให้เกิดขึ้นด้วยอุบายของพระเจ้าสุขาสังฆสะสามัคคีนะความสามัคคีในหมู่สงฆ์ทำให้เกิดสุขดังนั้นผมก็เลยคิดที่จะทำเป็นผ้าขึ้นมาสักผืนหนึ่งเพราะเห็นว่าพระที่มาอยู่จำพรรษาด้วยกันเนี่ย3 เดือนเนี่ยไม่ได้ออกไปไหนทางไหนได้แต่ว่าบางท่านเนี่ยที่อยู่ผ่านมาแล้วก็มีจีวรที่ขาดบ้างก็ต้องปะกันจนมากมายแล้วก็เลยคิดทำขึ้นมาผืนหนึ่งแล้วก็มาประชุมสงฆ์แล้วก็ไม่ได้เป็นของใครผู้ใดผู้หนึ่งแต่ว่าจะยกให้ใครก็มาเลือกกันมาใครที่มีจีวรขาดจีวรเก่าแล้วก็เป็นผู้รู้ศีลรู้ธรรมรู้วินัยก็มาสามารถที่จะรับเป็นผู้ที่ครองกฐินนี้ได้คำว่ากฐินมันมาจากภาษาเป็นของบาลีเขากฐินแปลว่าสะดึงสะดึงบ้านเราคือสะดึงแบบที่ใช้ปักไอ้เสื้อนักเรียนนี่แหละสะดึงคือดึงผ้าให้ตึงแต่กฐินของอินเดียเนี่ยเขาเป็นสี่เหลี่ยมนะเขาเป็นผืนเป็นสะดึงเป็นโครงใหญ่เหมือนกันก็จะขึงผ้า2 ข้างสี่เหลี่ยมแล้วก็เอาแบบวางตรงกันอย่างเงี้ยแล้วก็จะขึงผ้าเข้ามาเป็น4 ด้านแล้วก็ต่างช่วยกันเย็บเพราะการเย็บจีวรเนี่ยจะไม่ใช่เป็นผ้าผืนเดียวกันนะเป็นผ้าที่เอามาถูกตัดนี่ออกแบบโดยพระอานนท์นะท่านพระมหาพระอานนท์เถระท่านได้ออกแบบเอาคณาของชาวมคธมาเป็นแบบในการจะทำเป็นจีวรโยมก็จะสังเกตเห็นว่ามีรอยๆเป็นตารางเป็นขีดๆของผ้าเนี่ยสลับกันไปกันมาเนี่ยคือเป็นคันนาของชาวนามคธแคว้นมคธแคว้นของพระเจ้าพิมพิสารนั่นเองเมืองราชคฤห์ แคว้นมคธก็มีเมืองราชคฤห์เป็นเมืองหลวงตอนนั้นเพราะฉะนั้นไอ้จีวรนี้ก็เลยต้องมาตัดเป็นชิ้นๆเสร็จแล้วก็เอามาเย็บต่อกันเย็บเสร็จแล้วก็เอาไปเย็บเอาไปย้อมที่ทำอย่างนี้เพราะอะไรเพราะจีวรถ้าเป็นผ้าทั้งผืนเนี่ยมันหายง่ายคนสนใจแต่ แต่ว่าถ้ามันเป็นผ้าที่แบบอย่างนี้แล้วเนี่ยไปใส่มันก็จะไปตัดเป็นอะไรมันก็ดูไม่ค่อยจะดีนะมันเป็นเหมือนเอาผ้าขาดเดินมาปะอยู่นะนี่ก็เป็นอุบายที่พระเจ้าท่านแยบยลมากที่ให้ไว้นะเรียกว่าให้พระนี่จะได้ไม่ไปยึดติดในสิ่งที่เป็นในสิ่งที่การที่ใช้อยู่นี่เหมือนกันก็ต้องพิจารณาประจำทุกวันเลยปฏิสังขารโยนี่ต้องพิจารณาโดยแยบคายแล้วจึงใช้เครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคอาหาร3อย่างเนี่ยไอ้4อย่างเนี่ยเป็นปัจจัย4ที่เป็นความจำเป็นของมนุษย์ทุกคนเพราะนั้นก่อนใช้พระจะใช้เนี่ยต้องพิจารณาว่าเป็นสิ่งเหล่านี้เป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาตินะขณะกำลังใช้เนี่ยพิจารณาเป็นสักว่าธาตุแต่ก่อนจะใช้เนี่ยท่านบอกให้ใช้ปฏิสังขารโยปฏิสังขารโยก็คือเราย่อมพิจารณาโดยแยบคายแล้วถึงจะใช้สอยจีวรเครื่องนุ่งห่มถึงจะพิจารณาอาหารโดยแยบยลแล้วเราถึงจะใช้พิจารณาปัจจัยคือว่ายาต่างๆแล้วเราพิจารณาโดยแยบคายแล้วเราจึงใช้สถานที่ที่พักก็เรียกว่าเป็นเสนาสนะที่นอนที่พักต้องพิจารณาก่อนใช้แล้วขณะใช้เราก็พิจารณาอีกว่าอัจฉริยะไอยถาปัจจยังว่าสิ่งเหล่านี้ที่เราใช้เนี่ยเป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาติตัวนั้นไม่ได้วิเศษวิโสอะไรหลังจากใช้แล้วเนี่ยเราไม่ทันพิจารณาก็กลับมาพิจารณาใหม่เขาเรียกว่าใช้อัจฉริยะนั้นสามการในการปฏิบัติเนี่ยนี่คือตัวสติที่พระเจ้าให้ปฏิบัติตรงนี้ภิกษุถ้าทำตรงนี้อยู่เป็นประจำสม่ำเสมอเนี่ยสติมาเองนี่คือการฝึกสติโดยแยบยลมากน่าจะรู้ก่อนขณะที่จะใช้อะไรแล้วขณะที่ใช้ก็จะรู้ว่าเป็นยังไงใช้หลังจากใช้แล้วก็กลับมาพิจารณาว่าที่เราใช้ไปนั้นมันก็จบไปแล้วด้วยอะไรเห็นความจริงอย่างนี้เป็นประจำมันก็ทำให้เกิดความเข้าใจได้ญาติโยมก็เอาไปใช้ได้นะอย่างจริงว่าการพิจารณาภาพเหมือนกันเนี่ยท่านบอกว่าย่อๆถ้าเป็นภาษาบาลีเราก็อาจจะลำบากในการที่จะท่องจำแล้วก็จะไม่เข้าใจก็โดยคุณข้อสนองท่านก็สอนง่ายๆท่านก็บอกเอางี้ผ้านี้สะอาดไปแต่เดิมคันมาถูกเข้ากับกายเน่าอยู่เป็นนิดๆแล้วก็กลายเป็นของน่าเกลียดไปด้วยกันนะจริงๆแล้วเนี่ยผ้าเนี่ยเดิมสะอาดเราซักมาเนี่ยสะอาดหอมเลยนะใช่ไหมเราซักนี่เราต้องมีอะไรผมก็ฟอกก็ต้องหอมดังนั้นเมืองไม่หอมจะมีป่าผ้านุ่มไม่หอมหนักเข้าไปอีกใช่ไหมแต่ของพระไม่ได้ใช้อย่างนั้นเลยของพระใช้แก่นขนุนนะเป็นของธรรมชาติแต่ขนุนเนี่ยมาต้มเนี่ยมันจะช่วยอะไรรักษาผ้าได้ดีแล้วก็ซับกลิ่นของตัวเราได้แล้วแก่นขนุนนี่เป็น1 ใน 3ของยาฟอกเลือดนะใช้ฟอกเลือดเราได้แล้วก็มดแมลงไม่ค่อยมาเข้าใกล้แต่เราใช้ตัวเนี้ยแล้วสามารถซักครั้งหนึ่งเนี่ยอยู่ได้หลายวันถ้าเราใช้เสร็จหลังจากใช้แล้วเราก็ผึ่งไว้เป็นประจำเนี่ยมันก็จะเกิดอาการตรงนั้นอยู่ตลอดรักษาผ้าได้ดีงั้นก็จะซักแบบเนี้ยมันเป็นการก็เรียกว่าซักยอมซักแล้วมันก็จะมีสีติดบ้างสีแก่นมันก็จะติดขึ้นไปมากขึ้นไปเรื่อยๆสีก็จะไปทำเข้มๆไปตามลำดับอย่างนี้แหละนั่นในตรงเนี้ยงั้นวิธีการใช้แต่ละเรื่องแต่ละอย่างเนี่ยท่านบอกว่าแยบยลมากละเอียดอ่อนเราต้องพิจารณาเนี่ยเป็นวินัยจนกระทั่งเป็นลักษณะเขาเรียกว่าเป็นศีลเป็นวินัยแล้วจนสุดท้ายก็เรียกว่าเป็นอริยวินัยอริยวินัยนี่คือเรียกว่าต้องสติพร้อมเลยนะมันจะเป็นตัวนั้นงั้นตรงผ้าเนี่ยที่ยกให้ผู้ใดผู้หนึ่งแล้วผู้นั้นก็จะเป็นผู้ไปครองผ้าเมื่อครองแล้วเนี่ยผู้ที่อยู่ร่วมกันในว่าเดียวกันนี่ก็มีอานิสงส์ถึง5ประการจะไปไหนก็ไม่ต้องบอกลาจะฉันอาหารก็ฉันประลัมบละได้ไม่ต้องฉันเป็นเวลาที่เคยฉันนะฉันตามทางตามอะไรก็ได้อะไรเงี้ยตามร้านแล้วก็อะไรอ่ะสามารถที่จะติดเที่ยวทุดงไปได้แล้วก็อะไรมาครับผ้า2มีผ้าที่ปรากฏขึ้นก็สามารถสะสมผ้าไว้ได้ที่จะเก็บไว้เท่าไหร่ก็ได้แล้วก็มีอานิสงส์ที่จะไม่ต้องคลองผ้าถึงครบ3 ผืนปกติพระจะคลองผ้า3 ผืนมีสบงนี่ที่นุ่งนะจีวรก็ผ้าห่มแล้วสังฆติคือผ้าครองผ้าทับ3 ผืนนี้ต้องมีอยู่ติดกายตลอดตอนที่อรุณขึ้นจะต้องมีติดกายไว้เรียกว่ารับอรุณแต่เสร็จแล้วถ้าได้อานิสงส์กฐินแล้วเนี่ยเราแค่2 ผืนได้นะไม่ต้อง3 ผืนแต่บางที่เขาก็ดอกกฐินเลยอย่างของธรรมยุทธ์เนี่ยเขาจะดอกกฐินเลยแล้วคือจะ3 ผืนตลอดไปเพราะว่า2 ผืนที่ยกให้เนี่ยเรามีอานิสงส์แค่เพียง4 เดือนด้วยไปจนถึงเดือน4เดือนกลางเดือน4เนี่ยมันจะขาดเพราะตอนนั้นมันจะเกิดอาการที่ว่าทำมาซะเคย2 ผืนพอเลยเวลาแล้วมันก็จะลืมมันก็จะทำให้เกิดการขาดคลองผ้าขึ้นมาได้ผ้าก็ต้องมีความละเอียดตรงนี้อีกโยมมันต้องมีการคลองมีอะไรอันนี้เอาเรื่องพระมาพูดให้ฟังแต่จริงเรื่องกฐินเนี่ยเป็นเรื่องของผ้าและเป็นเรื่องของพระเลยไม่ได้เกี่ยวกับโยมเลยแต่ยุคถัดมาก็จะมีการปรับขึ้นมาญาติโยมเห็นก็รู้สึกพระสงฆ์สามัคคีก็ดีรู้สึกว่ามีความสุขปิติใจ มีความรู้สึกดีอยากจะมาร่วมด้วยได้ไหมก็เอากล้วยเอาอ้อยเอามะพร้าวอะไรเข้ามาร่วมด้วยเนี่ยมาร่วมในงานเพราะว่าการทำผ้ากฐินเนี่ยทำเขาเรียกว่าจุลกฐินเนี่ยจะทำแบบให้เสร็จภายในวันเดียวตั้งแต่เริ่มต้นไปเก็บไอ้ฝ้ายมาจากต้นไปเก็บฝ้ายจากต้นมาเลยนะแล้วเสร็จแล้วก็เอามาสาวให้เป็นเส้นให้เป็นเส้นแล้วก็ไปม้วนให้มันเป็นเส้นได้เป็นฝ้ายนะเสร็จแล้วจากเส้นแล้วเนี่ยก็เอาไปย้อมเอาไปย้อมไปมัดไปต้มเสร็จแล้วก็เอาขึ้นมาเสร็จแล้วก็เอามาทอแห้งเสร็จแล้วก็มาทอเป็นผืนเอาห่อทอเป็นผืนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอามาตัดทอเสร็จเรียบร้อยแล้วด้วยนะเอามาตัดเป็นชิ้นๆอย่างเงี้ยต้องวัดประมาณก็มีสูตรอยู่ตัดแล้วก็เอามาเย็บโดยใช้สะดึงนี่แหละโดยกฐินตัวนี้แหละมาทำนะก็มาเย็บแล้วก็มาย้อมให้เสร็จภายในวันเดียวก็จะมาย้อมด้วยกันนี่แหละเมื่อก่อนก็จะเป็นสีอิฐก็เรียกว่าสีพวกฝุ่นอะไรนะแดงๆนะครับจากของต้นไอ้นี่ก็แดงต้นเขาเรียกว่าอะไรสมัยสารนี่ก็แดงออกแดงๆหน่อยๆเหมือนกันก็คือเป็นสิ่งที่ทำให้มันไม่ใช่สวยงามเป็นหมองคล้ำเป็นสมองเป็นว่ากลมกลืนกับธรรมชาติไปได้เวลาเราไปในป่าในอะไรมันก็ไม่สกปรกแต่ยุคถัดมาเราก็มีแต่สีที่อนุญาตก็มีหลายสีนะที่ห้ามมันก็มีสิ่งอะไรต่างๆพวกนี้ก็ต้องไปศึกษาในธรรมวินัยดูยังกฐินก็เลยเป็นอานิสงส์ตรงนี้หลังจากญาติโยมมาร่วมแล้วหลังจากนั้นก็มาเรื่องอะไรมันมียุคถัดมาก็เรื่องของปัจจัยก็มาวัตถุเริ่มเจริญขึ้นมาเรื่องปัจจัยก็เข้ามาเกี่ยวข้องเขาก็จะเริ่มมีอย่างนี้ขึ้นมามากมายก็เลยกลายเป็นเรื่องของปัจจัยแล้วแต่จริงๆแล้วก็น่าเห็นใจนะน่าเห็นใจในยุคปัจจุบันยุคอดีตก็เคยมีการถวายพระป่ามีกันเป็นระยะ อยากจะสร้างอะไรวัดจะมีอะไรก็ทำพระป่าขึ้นนะแต่พอเสร็จแล้วยุคปัจจุบันนี้พระป่าแทบจะไม่ค่อยมีแล้วน้อยมากพระก็ไม่อยากรบกวนญาติโยมก็ยังอยู่ในจุดของตรงนี้ก็มีเยอะก็เลยกลายเป็นว่ากฐินเนี่ยรับครั้งเดียวปีหนึ่งรับครั้งเดียวด้วยนะแล้วใช้ตลอดปีเลยการนำกาไฟค่าเสนาสนะที่จะทำอะไรต่ออะไรที่จะมาบูรณะไปสังขรเนี่ยใช้ตรงนี้ทั้งหมดเลยโยมเพราะฉะนั้นมันก็พอสมควรเหมือนกันไม่ต้องมากหรอกได้เท่าไหร่โยมลองเอา12หารเนี่ยมันจะตกเหลือเดือนละเท่าไหร่แล้วเดือนละเท่านั้นเนี่ยค่าอะไรที่ต้องจ่ายในวัดเนี่ยเท่าไหร่ก็เป็นภาระของสมภารละสมภารนี่เป็นภาระที่ต้องจัดการดูแลแต่ไม่มีก็จะทำยังไงนะก็จะต้องหาวิธีกันไปเนี่ยจริงๆแล้วการเผยแผ่เนี่ยมันก็เลยทำได้ไม่เต็มกำลังนะถ้าเราสามารถที่มีตรงนี้ได้เรียบร้อยแล้วมันก็สามารถทำได้แต่จริงๆแล้วในอีกระบบหนึ่งเขาใช้ว่าพระเนี่ยท่านไปปฏิบัติจนกระทั่งบารมีท่านเกิดแล้วถึงจะไปสร้างเป็นวัดขึ้นมานั่นแหละโดยบารมีที่เกิดนี่แหละญาติโยมก็จะเข้ามาศรัทธาแล้วก็มาทำกันเองโดยพระไม่ต้องไปทำอะไรหรอกใช้เป็นตัวตั้งบารมีเพราะพระเป็นนาบุญใช่ไหมพระเป็นนาบุญยิ่งใหญ่กว่านาบุญอันนี้ทั้งหลายเพราะฉะนั้นพระเป็นนาบุญเขาก็ต้องเขาทำหน้าที่แค่เป็นนาที่ดีคือเป็นนาที่ไม่เป็นรกหญ้านะก็มีข้อวัดข้อปฏิบัติที่เรียบร้อยงดงามเป็นสมกับสมณะสาโลกสมณะสัญญาสมณะวิสัยที่เป็นพระคือผู้สงบดังนั้นเมื่อพระปฏิบัติอย่างนี้โยมเห็นเข้าศรัทธาก็เลยเริ่มมาทำบุญมาร่วมสมทบบุญต่างๆนะก็จะถามกันคือเขาคิดกันขึ้นมานี่แหละว่าจะทำอะไรตรงไหนยังไงพระก็ว่าเอาโยมจะทำก็ได้จะทำอย่างนั้นทำนี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะทำกันเองนะโยมจะเป็นผู้จัดการกันมารวบรวมกันมาแล้วก็มาเริ่มแล้วก็มาจ้างมาสร้างกันเองนะพระส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ที่ดูแลเป็นตัวต้นบุญนะโยมก็มาทำมาหว่านพืชในนาบุญนี้เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องของการสั่งสมบุญที่มันจะเป็นซึ่งกันและกันตลอดไปในสมัยพุทธกาลก็มีการที่ว่าบุญเนี่ยเราบอกว่าถ้าได้ทำก็คือได้ทำนะถ้าไม่ได้ทำมันคิดไงมันก็ไม่ได้ทำนะอย่างที่ตบะเคยกล่าวบ่อยๆว่าจะมาวัดเนี่ยบางคนเนี่ยปีหนึ่งจะมาสักครั้งนะนี่ยังอุตส่าห์มานะอีกประเภทก็ไม่มาเลยก็มีก็ไม่ได้สั่งสมบุญอะไรเลยเห็นไหมถ้าเราไม่ได้ทำคือไม่ได้ทำนะแต่ถ้าเรามานี่ก็ได้ทำแล้วเห็นไหมมาแล้วปีละครั้งเอาวันเกิดนะเขาก็จะมาปีใหม่บ้างก็จะเริ่มมาเพิ่มขึ้นนะความที่กลัวที่กังวลไงว่าพระเขาทำอะไรกันมันมีพิธีกรรมอะไรเราทำไม่ถูกคิดมันไปติดตรงนี้หมดเลยโยมพิธีกรรมเนี่ยเรากลัวจะทำไม่ถูกกลัวจะอายเขากลัวจะเพราะสังคมตรงนี้ไงเข้าสังคมใหม่ๆทุกคนจะเป็นอย่างนั้นเข้าสังคมใหม่ๆที่ไม่ใช่สังคมที่เราเคยชินเนี่ยมันก็จะมีความกลัวความวิตกอยู่ตรงนั้นกลัวจะทำไม่ถูกกลัวจะผิดกลัวจะเปิ่นกับเขาอย่างเงี้ย ในที่สุดแล้วพอมาแล้วมันก็จะไม่ค่อยได้มานี่ถึงได้บอกว่ามันเป็นเรื่องของการกระตุ้นเตือนเหมือนกันพระสามารถสอนหรือพระก็สอนจังแต่ว่าการที่เข้าถึงมันก็ไม่ใช่จะเข้ากันง่ายๆเหมือนกันซึ่งจริงๆแล้วถ้าว่ากันตามจริงในการปฏิบัติโยมที่ปฏิบัติก็ยังจะทราบดีนะว่าไม่ได้ยุ่งยากเลยนะถ้าเรามาฝึกสติให้ด้วยความเพียรชอบเป็นประจำสม่ำเสมอนะไม่นานเองแต่เราตั้งไว้ผิดไงเราคิดว่าทำตรงนี้แล้วจะต้องได้อย่างนั้นได้อย่างนี้เนี่ยเราหวังไปตรงนั้นมันคือเกิดการหวังขวานปรารถนาขึ้นมาไอ้ตัวนี้ก็เป็นเหตุของทุกข์ในตัวหวังปรารถนาเนี่ยถ้าไม่ได้มันก็ทุกข์แหละถ้าได้มาก็ยึดเอาไว้ก็ทุกข์นะไม่ถูกก็ที่ยึดเนี่ยแต่เราไม่เห็นอันนั้นมันละเอียดไปอีกหน่อยนะแต่ถ้ารู้ไปต่อไปเราจะรู้ว่าอ๋อมันเป็นทุกข์ยังไง ทุกข์ก็การเข้าไปยึดนั่นแหละอะไรมันเคลื่อนไหวนิดนึงมันจะไปทางดีหรือทางไม่ดีมันก็เกิดอาการแล้ว เพราะนั้นที่ตรงเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ว่าทำยังไงที่จะได้ทำเห็นไหมอย่างที่ธรรมกล่าวเมื่อกี้นี่ว่าในทางพุทธการก็มีอนาถาบิณฑิกาเศรษฐีเนี่ยลูกหลานสาวก็เล่นตุ๊กตาแล้วตุ๊กตามันแตกสมัยก่อนตุ๊กตาเนี่ยที่ก็มาเล่นก็เป็นบ้านเราก็เป็นปั้นวัวปั้นควายเอาดินมาปั้นนะเนาะแต่ว่าของเขาดินปั้นไม่พอเขาเผาด้วย ก็คือเขาก็ทำขายเขาก็ใช้ดินปั้นเป็นรูปนู้นรูปนี้แล้วก็เขาขายเป็นตุ๊กตาก็มีอันนี้หลานเศรษฐีนี่ก็เศรษฐีซื้อตุ๊กตามาให้เล่นก็เป็นตุ๊กตาเนี่ยแต่มันดินก็ไม่คงทนเท่าไหร่มันก็มีพังเพลเด็กอ่ะก็หล่นแตกขึ้นมาพอแตกแล้วเขาก็ร้องไห้อยู่นั่นแหละก็จะซื้อเอาตัวใหม่มาให้เอามาก็ไม่เอาหามาให้แบบไหนตัวแบบไหนยังไงก็แล้วแต่ให้มาเลือกเยอะแยะไปหมดเลยเขาก็ไม่เอาก็ร้องไห้เนี่ยน้องไปแล้วน้องตายแล้วเขารู้คำว่าตายนะถ้าก็น้องตายแล้วเข้าใจว่าน้องเขาตายแล้วเศรษฐีก็ได้เป็นโสดาบันแล้วนะท่านอนาถบิณฑิกาก็คนมีปัญญาก็เลยมาคิดว่าเอาละถ้าอย่างนั้นน้องตายแล้วเดี๋ยวทำบุญให้น้องก็แล้วกันนะเดี๋ยวไปนิมนต์พระพุทธเจ้ามานะแล้วนิมนต์พระภิกษุมาฉัน500 รูปมาทำบุญให้น้องเด็กหยุดร้องไห้เลยนั่นเนี่ยเป็นอัศจรรย์ไหมว่าเขามีนิสัยอะไรมานะเท่านั้นเนี่ยนี่คืออุบายในการที่จะได้ทำบุญและผลที่สุดคือได้บุญเด็กนี่ก็ได้บุญด้วยเหตุปัจจัยตรงนี้นะแล้วก็พ่อแม่หรือว่าญาติที่เข้ามาร่วมด้วยก็ได้ไปด้วยกันอีกนี่คือสิ่งที่เรียกว่าอุบายอย่างไรที่เราจะทำให้เราได้ทำอ่ะเพราะการสั่งสมบุญนำสุขมาให้พระเจ้าตรัสไว้แล้วว่าสุขาปุญญสะอุจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้การสั่งสมบาปก็นำทุกข์มาให้เห็นไหมบาปเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เห็นไหมก็คือกิเลสนั่นแหละเป็นเหตุให้เกิดแล้วเสร็จแล้วบุญเป็นเหตุให้เกิดความสุขตอนนี้เราจะทำไงละบุญเราก็เลยไม่รู้จักบุญมีอะไรบ้างเราก็คิดว่าบุญคือการให้ทานอย่างเดียวนี่การให้ทานเป็นสิ่งเริ่มต้นเท่านั้นเองในบุญกิริยาวัตถุ10เนี่ยมันมีอยู่10 อย่างในเรื่องของบุญเนี่ย บุญ10 ประการอันที่1เขาเรียกบุญจากการให้ทานเจตละแบ่งปันให้ทานนี้ก็โอ้โหท่านบรรยายไปมากมายเลยในพระไตรปิฎกก็มีนะกล่าวย่อๆว่า ยกตัวอย่างให้ทานกษัตริย์ไม่มีเท้า100 ครั้งไม่เท่ากับให้กษัตริย์2 เท้า1 ครั้งให้กษัตริย์2 เท้า100 ครั้งไม่เท่ากับกษัตริย์4 เท้า1 ครั้งให้กษัตริย์4 เท้า100 ครั้งไม่เท่ากับคนทุพพลภาพ1 ครั้งคนทุพพลภาพ100 ครั้งไม่เท่ากับคนดีๆมือดีตื่นดีอย่างเงี้ย1 ครั้งนะตรงนี้ก็จะขัดใจแล้วเอ๊ะให้ใหม่มือดีตื่นดีมันหากินเองได้ใช่ไหมก็จะเป็นคนพิการมันน่าสงสารจะต้องให้แต่เราลืมไปว่ากรรมมันเป็นอดีตกรรมที่มันเป็นมามันจัดสรรให้มาเกิดอย่างนี้ถ้าลองย้อนหลังกลับไปที่กรรมของคนที่เป็นพิการเพราะอะไรเพราะเขาเบียดเบียนสัตว์เขาฆ่าสัตว์ฆ่าเบียดเบียนมนุษย์เอาไว้เยอะแต่แล้วกรรมจะทำให้มาเกิดเป็นพิการแบบนี้แต่คนมือดีตีนดีครบเนี่ยถือว่าเป็นคนที่มีศีลนะเมื่อศีลมาดีก็เลยครบบริบูรณ์32 อาการเนี่ยมีศีลแต่เวลานี้เขาหิวใช่ไหมเขาไม่มีหนทางที่จะไปหาตรงไหนหากินตรงไหนได้เขาหิวแล้วดังนั้นเขาก็มาขอเราเมื่อเราแบ่งปันให้ไปแล้วเนี่ยพอเขากินอิ่มแล้วเนี่ยคนยังมีปัญญาอยู่ได้นะเพราะว่าเขามีร่างกายบริบูรณ์เขายังไปทำความดีได้มากเลยแต่คนพิการเราให้ไปแล้วเขาก็ได้แค่รับประทานไปก็หมดไปเฉยๆเพราะเขาช่วยเหลือตัวเองอะไรไม่ได้แต่เดี๋ยวนี้คนพิการก็เริ่มมีการเขาเรียกว่ามีแรงบันดาลใจแอคทีฟขึ้นมาแล้วพัฒนาตัวเองขึ้นมาด้วยการหาวิธีการต่างๆถึงพิการแต่ว่าเขาก็มีกำลังใจที่จะสู้เพราะการที่เรามาให้กำลังใจซึ่งกันและกันนี่แหละก็เป็นทานชนิดหนึ่งเหมือนกันนะให้เขามีโอกาสที่จะทำอะไรต่างๆที่เขาชอบแล้วก็สอนวิธีการหลักการหรือวิธีการอะไรที่เขาสามารถทำได้มือไม่มีก็เอาเท้ามาวาดรูปก็มีเพราะวาดได้สวยซะด้วยนะมือไม่มีเท้าไม่มีด้วยเอาปากมาวาดอีกใช้ปากเขียนเอาก็ได้เนี่ย ถือว่าเขามีความพยายามเป็นการกลายเป็นแรงบันดาลใจสำหรับคนที่ดีๆเลยนะว่านี่เขาพิการแต่เขาก็ยังทำนะตรงนี้ก็ยังเป็นประโยชน์เห็นๆเขาก็พยายามที่จะช่วยเหลือตัวเองโดยที่ไม่ไปเบียดเบียนใครเจตนาตัวนี้ก็เป็นจิตที่ดีเป็นจิตที่พัฒนาขึ้นนั้นให้ทานกับคน ไม่ดีตินดีร้อยครั้งไม่เจ้ากับให้กับคนไม่มีศีลห้าหนึ่งครั้งนะคนมีศีลห้าร้อยครั้งไม่เจ้ากับคนมีศีลแปดหนึ่งครั้งศีลแปดร้อยครั้งไม่เท่ากับคนศีลสิบหนึ่งครั้งศีลสิบร้อยครั้งไม่เท่ากับพระทุศีลหนึ่งครั้งทำไมเขาใช้คำว่าพระทุศีลเพราะพระเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้ครบ227หรอกสักองค์เดียวเมื่อบวชมาเนี่ยมีแต่เราพยายามจะให้มันครบไงถ้าครบ227เมื่อไหร่บริสุทธิ์นี่ถือว่าเป็นพระอรหันต์แล้วเข้าถึงแล้วแต่นี้ที่อยู่ทุกวันเนี่ยมันก็มีผิดบ้างอะไรบ้างแต่ก็เรียกว่ามีอาบัติอย่างหนักนั้นแก้ไขไม่ได้มี4ข้อแต่ยังหนักแต่แก้ไขได้มี13ข้อหนักแต่แก้ไขได้ก็คือเป็นเรื่องประโยชน์กรรมแล้วชนิดไอ้ที่ทั่วไปก็เรียกว่าอย่างเบาอย่างเบานี่ก็คือสามารถนำมาปรงอาบัติกันได้แสดงความผิดให้กับภิกษุองค์ใดองค์หนึ่งให้รู้ว่าข้าพเจ้าผิดตรงนี้นี่นะนี่คือประจานตัวเองออกมาเขาเรียกว่าเปิดเผยไม่ปิดในตัวนั้นเขาเรียกไม่ปิดบาปเปิดบาปออกมาเลยใจมันก็จะเคลียร์แหละมันไม่ถูกหมักถูกเก็บเอาไว้เนี่ยพอเราปรุงแล้วมันจบแล้วต่อไปก็จะสำรวจระวังไว้ดีไม่ให้มันผิดอีกอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นในความที่เป็นไปในทุศีลก็คือยังผิดศีลแต่ท่านยังไม่ปาราชิกเนี่ยท่านก็ยังเป็นพระนะเราอาจจะเห็นพระทำไม่ถูกไม่ต้องอะไรแต่ว่าท่านก็ยังอยู่ในจุดของความเป็นพระอยู่นะยังได้ศีลท่านก็ยังเยอะอยู่ยังมากกว่าเราแน่นอน200กว่าข้อแน่เพราะฉะนั้นตรงเนี้ยก็ยังถือว่าได้อานิสงส์มากกว่าศีลสิบแน่นอนพระทุศีล100ครั้งไม่เท่ากับพระที่มีศีลบริสุทธิ์1ครั้งนะพระที่ศีลบริสุทธิ์100ครั้งไม่เท่ากับโสดาบันเห็นไหมศีลบริสุทธิ์ก็จริงแต่ว่าจิตนั้นยังข้ามไม่ถึงจุดของการที่จะไปถึงละสังโยชน์ในโสดาบันเนี่ยละสังโยชน์3ข้อได้สังโยชน์ทิฏฐิศีลมัจฉปามาสแล้วก็วิจิกิจฉานะจะเป็นคนที่ตั้งมั่นแล้วคือคำว่าอริยบุคคลนี่คือมั่นคงแล้วจะไม่มีถอยหลังแล้วแต่ว่าถ้าถึงจะมีศีลบริสุทธิ์แต่ว่ายังปฏิบัติอยู่มีฤทธิ์มีอะไรก็แล้วแต่เนี่ย ก็ถือว่ายังไม่ขึ้นอริยบุคคลก็ยังไม่มั่นคงมีสิทธิ์เสื่อมได้เนี่ยเขาเรียกธรรมที่เสื่อมได้ปริหานธรรมโมอปริหานธรรมโมธรรมที่เสื่อมได้ธรรมที่เสื่อมไม่ได้ที่เสื่อมได้ก็คือปุถุชนถึงจะปฏิบัติให้มีฤทธิ์ไงก็ยังมีสิทธิ์ที่จะเสื่อมได้แต่ถ้าอริยบุคคลแล้วเขาเรียกว่าไม่เสื่อมแล้วธรรมที่เสื่อมไม่ได้เรื่องอย่างเทวทัตเป็นต้นเทวทัตนี่ห่อเหินเดินอากาศได้แปลงกายได้นะมีฤทธิ์นะเข้าถึงฌานมีฤทธิ์แต่เทวทัตก็ลงลบอเวจีเพราะอะไรนี่ไหมเพราะว่าเขายังไม่ได้ขึ้นเป็นอริยบุคคลนะเป็นแค่มีฤทธิ์ก็เป็นเหมือนกับว่าทั่วไปเราปฏิบัติสมาธิเนี่ยมันมีฤทธิ์มีอะไรได้มันเป็นของแฝงมันสามารถที่จะเกิดพลังงานตรงนั้นได้ก็เป็นต่างๆนานาได้หลายแบบแล้วแต่ที่ว่าเราสั่งสมบารมีมาแต่อดีตเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเราจะสังเกตตรงนี้ได้ว่าผู้ที่ข้ามผ่านไปแล้วพ้นนั่นแหละเป็นตั้งแต่โสดาบันสกิทาคาอนาคาพระอรหันต์เนี่ยเขาเรียกพระสงฆ์4 คู่ 8บุคคลนี้เนี่ยถ้าขึ้นตรงนี้ได้อริยบุคคลเนี่ยก็จะไม่ถอยหลังแล้วไม่มีทางที่จะถอยกลับมาก็เรียกว่าไม่เสื่อมแล้วก็จะไปต่อไปจนกระทั่งพ้นทุกข์ได้ในที่สุดเพราะฉะนั้นหลักการปฏิบัติจะมาก็ถึงได้กล่าวเหมือนว่าลองแค่ตรงนี้แล้วเป็นยังไงนะอันนี้เราถอยกลับมาเรื่องของทานนะให้ทานกับโสดาบัน100ครั้งไม่เท่ากับสกิทาคา1ครั้งพระสกิทาคา100ครั้งไม่เท่ากับพระอนาคามี1ครั้งพระอนาคามี100ครั้งไม่เท่ากับพระอรหันต์1ครั้งเราก็จะสงสัยว่าแล้วเราจะรู้ยังไงว่าคนไหนเป็นพระอรหันต์เราอยากจะได้บุญมากก็จะถามกันอยู่เงี้ยโยก็จะไปสงสัยยาวตัวมากตรงเนี้ยเพราะฉะนั้นมันเป็นตัวที่เรียกว่าเขาเลี้ยงไว้ให้เราดูแล้วว่าในสภาวะจิตเราเนี่ยเราจะเจอเองมันจะสัมผัสได้เรื่องพวกนี้นะมันจะฟันธงไปชี้ไปเลยไม่ได้ว่าผู้ที่เข้าไม่ถึงก็ไปพยากรณ์คนนั้นไม่ได้สมมติว่าเราไปเห็นโสดาบันแต่เรายังเป็นปุถุชนเราก็ไม่รู้หรอกเขาเป็นเราจะพูดว่าเขาเป็นก็ไม่ได้ผิดนะถ้าเราเป็นโสดาบันสมมติเราจะก็ไม่รู้ว่าองค์นั้นเป็นสกิทาคาหรืออนาคาหรือพระอรหันต์ก็ไม่รู้เหมือนกับเรียนประถมอ่ะเราก็ไม่รู้มัธยมปลายไม่รู้ว่าระดับมหาวิทยาลัยก็รู้ไม่ได้นะฮะแต่นี้ถ้าเราเป็นพระอรหันต์ล่ะเราก็สามารถรู้พระอนาคามีได้รู้พระสกิทาคารู้พระอรหันต์พระโสดาบันได้เห็นไหมคือเราไปเรียนจบปริญญาแล้วไงเราก็จะรู้ที่เราไปเรียนผ่านมาตั้งแต่ชั้นประถมชั้นมัธยมต้นมัธยมปลายจนถึงนี้เป็นยังไงอันนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นมันอยู่ในฐานะมันเป็นแบบนี้เขาจึงก็ไม่พยากรณ์กันคนที่เข้าถึงแล้วจะรู้เองด้วยตัวเองแล้วพอรู้แล้วเราจะรู้ว่าใครบ้างที่เป็นอยู่ในแนวเดียวกับของตัวเองเป็นนะมันจะมองเห็นอย่างนั้นได้ พลังงานตัวนี้มันสามารถที่จะสื่อกันเข้าไปเขาเรียกว่าสัมผัสได้มันเป็นเรื่องของญาณรู้จะพูดว่ายานรู้รู้ยังไงรู้โดยที่ไม่ได้คิดอ่ะโยมจะเข้าใจไหมล่ะ เพราะฉะนั้นการปฏิบัติเนี่ยความคิดเป็นทุกข์นะความคิดเป็นนิวรณ์ขวางกั้นความสงบสุขขวางกั้นความดีเพราะฉะนั้นทำไงนิวรณ์ดับความคิดเมื่อความคิดดับหยุดคิดมันเป็นสมาธิตรงนี้นี่จิตตั้งมั่นในอารมณ์เดียวเป็นสมาธิเมื่อเป็นสมาธิแล้วมันจะเกิดพลังงานขึ้นมาตรงนี้นั่นแหละแล้วถ้าเกิดสมาธิจนบ่อยๆเข้าแล้วอยู่ขณะเป็นสมาธิอยู่มันคิดขึ้นมาโดยที่เราไม่ได้คิดปุ้งขึ้นมาเลยที่เขาเรียกว่าธรรมะเกิดนั่นแหละเป็นญาณญาณจะเป็นลักษณะนั้นแต่ฌานเนี่ยเป็นเรื่องของสมาธิที่เข้าไปลึกลงไปแต่ฌานกับญาณมันต่างกันอยู่แค่ตรงนี้นั่นเองนั้นฌานที่คนที่มีฌานมากๆก็ตามเนี่ยแต่ถ้ายังไม่ขึ้นอริยบุคคลเนี่ยก็ยังเป็นปุถุชนอยู่นะก็เรียกว่าฌานฤาษีไงเนี่ยก็ยังมีการเสื่อมได้อยู่นอกจากว่าต้องทำเป็นประจำสม่ำเสมอเปลี่ยนเข้าเปลี่ยนออกอยู่อย่างนั้นตลอดก็มีความสุขเขาก็ทำมาแหละนะแต่นี่ว่าทางพุทธศาสนาเนี่ยจะมีอันหนึ่งคือยกจิตขึ้นเป็นวิปัสสนามารู้ความจริงมารู้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาได้นั่นแหละถึงจะขึ้นถึงจะเป็นตัวผ่านนะเป็นตัวตรงนี้เท่านั้นเองธรรมะสุดท้ายที่เรียกว่าเป็นสัมมาทิฏฐิขั้นสูงสุดเพราะนั้นตรงนี้เราก็จะบอกเลยว่าไล่ลงไปแล้วจนถึงพระอรหันต์ให้ทานกับพระอรหันต์ร้อยครั้งไม่เท่ากับพระพุทธอะไรพระปัจเจกพุทธเจ้าหนึ่งครั้งพระปัจเจกพุทธเจ้านี่ก็เหมือนพุทธเจ้านี่แหละตรัสรู้เองแต่ตรัสรู้แล้วไม่ทรงสอนแต่ใครทำบุญกับพระปัจเจกพุทธเจ้าเนี่ยจะเห็นผลภายใน7 วันเลยยังมีเรื่องเล่าไงชาวนาไถนากันอยู่ใช่ไหมครับว่าปัจเจกพุทธเจ้าก็มาโปรดมาบิณฑบาตผัวก็ให้ไม้สีฟันล้างหน้าล้างตาเสร็จแล้วก็เดินไปเมียก็เอาข้าวมาให้ผัวนั่นแหละแต่เสร็จแล้วพอมาเจอพระอ้าวทุกวันมีเจอพระไม่มีของบางวันมีของแต่ไม่เจอพระแต่วันนี้มีของมาแล้วก็เจอพระด้วยเอาละได้โอกาสแล้วเนี่ยสมพร้อมแล้วก็เลยให้ทานกับพระไปเลยสวายพระเสร็จแล้วก็รีบกลับไปทำมาใหม่เพื่อจะมาให้สามีเสร็จแล้วก็ไปทำเสร็จกลับมาอุบายเกิดเลยนะโยมเกิดกุศลเกิดความฉลาดเลยก็เลยเรียกตะโกนบอกสามีก่อนท่านเจ้าข้าอย่าเพิ่งโกรธข้าพเจ้านะมาไกลเลยนะกลัวสามีจะโกรธเพราะว่ามันเลยเวลาไงก็เลยมาบอกก็เล่าให้ฟังเนี่ยมีเรื่องดีเรื่องความสุขจะบอกให้ฟังพอดีเอาข้าวมาแล้วแหละมาเจอพระท่านมาบิณฑบาตพอดีแล้วก็เลยถวายท่านไปสามีก็ดีใจโอ้โมทนาดีใจด้วยเราก็ถวายเหมือนกันเมื่อกี้เราถวายน้ำไม้สีฟันกับน้ำล้างหน้าท่านน้ำสำหรับกายล้างหน้าก็ดีใจด้วยกันทั้งคู่ก็นั่งรับประทานอาหารกันทานอาหารเสร็จก็นอนหลับแล้วพอตื่นขึ้นมาปรากฏว่าไอ้นาที่ไถไปเนี่ยปรากฏมันเป็นสีเหลืองทั้งหมดเลยเขาก็ไปจับดูดินแล้วไม่เป็นสีเหลืองดินที่เขาเพิ่งไถมาเป็นก้อนๆเนี่ยพอไปจับยกขึ้นมาโอ้มันหนักปรากฏว่ากลายเป็นทองคำหมดเลยเนี่ยเห็นผลทันตาเลยไหมนี่คืออานิสงส์ที่มาของพระปัจเจกพุทธเจ้านะแต่ให้ทานกับพระปัจเจกพุทธเจ้า100 ครั้งก็ไม่เท่ากับให้กับพระพุทธเจ้า1 ครั้งพระพุทธเจ้านี่ท่านสำเร็จแต่ท่านโปรดเบญญสัตว์ให้พ้นทุกข์นะก็คือว่าสามารถที่ไปโปรดทั่วไปนะต่างๆด้วยก็เลยมีบารมีมีอานิสงส์มากกว่าแต่ที่สุดแล้วท่านบอกว่าให้ทานกับพระเจ้า100 ครั้งก็ไม่เท่ากับให้สังฆทานโดยมีพระเจ้าเป็นประธาน1 ครั้งเท่านั้นเราเลยจับประเด็นนี้กันมาไงเลยเอามาเรื่องของสังฆทานว่าสังฆทานนี่มีอานิสงส์มากเราก็เลยตั้งตัวถวายสังฆทานพอสังฆทานตัวนี้ก็เลยพ่อค้าก็หัวใสเขาก็ทำเป็นถังไว้นี่สังฆทานเราก็เลยเคยชินกับการว่าเอานี่แหละคือสังฆทานมาแต่คำว่าสังฆทานจริงๆแล้วมันเรื่องของการที่ให้โดยไม่เจาะจงกับสงฆ์หมู่มากเท่านั้นเองฉะนั้นมันอยู่ที่อะไรล่ะมันอยู่ที่เจตนาที่เราจะออกอย่างสมมติเราข้าวสักปีเดียวก็เป็นสังฆทานท่านโยมจะสงสัยไหมล่ะอย่างเช้านี่มาแล้วเราตั้งขันข้าวที่จะใส่บาตรหน้าบ้านเลยเราก็ตั้งจิตเลยว่าไม่ว่าพระจะมาจากไหนหรือวัดไหนที่จะผ่านมาเราก็จะใส่ทั้งหมดเลยนั่นแหละเจตนานั้นเป็นสังฆทานแล้วและบังเอิญวันนั้นไม่มีพระมาเลยบังเอิญสมมติว่าไม่มีก็มีเนนมาองค์เดียวโยมใส่เนนไปนั่นก็เป็นสังฆทานเพราะเจตนาที่เราตั้งไว้แล้วนี่ไงไม่เจาะจงเห็นไหมใจมันจะกว้างขึ้นและเจาะจงเราต้องไปหาองค์นี้จะไปถวายสังฆทานก็ไปหาหลวงตาอยู่หรือเปล่าเสร็จแล้วพอหลวงตามาอยู่แหมทำไมเป็นงี้หลวงตาโกรธแล้วนะน่ะโยมแล้วบุญหายไปไหมเนี่ยกลายเป็นบาปทันทีเลยนะปัจจุบันสีเตียนท่านก็ตัวเองไม่ได้นัดหมายอยากจะมาหาองค์นี้ไงแต่ถ้าเป็นสังฆทานอยู่องค์ไหนก็ได้ใจมันก็ จะกว้างนะไม่ติดไม่ขาดเลยอย่างนั้นนะมันก็ต้องทำความเข้าใจนิดหนึ่งตรงนี้นะแต่จริงๆแล้วมันก็เป็นความเคยชินที่ต่อกันมาแล้วร้านก็ทำไว้ให้สำเร็จแล้วมันก็สะดวกสบายไงก็เอามาก็ได้เลยแต่ด้วยความเป็นจริงอะไรก็ได้อยู่นะแต่นี้ที่เอาแบบนั้นเพราะว่าเข้ามาถวายสังฆทานมักจะมาถวายกันตอนบ่ายนะไม่ใช่ตอนเช้าของที่ว่าสังฆทานเรานี่ตั้งแต่เช้าคือถวายพร้อมอาหารเลยถวายอาหารเสร็จเราจะมีเครื่องใส่ธรรมอะไรต่างๆที่โยมอยากซื้อมาเองใส่ถุงก็ใส่ถุงอะไรก็ได้หรือจะเป็นชิ้นๆอะไรก็ถวายใช้ได้หมดเลยนะตนถือว่าเป็นสังฆทานทั้งหมด ไม่ได้ข้าวตะปีเดียวที่ไปตักใส่ตรงที่ลายที่พระตรงนั้นนะพระจะต้องไปตักทุกโลกอันนั้นก็ถือว่าเป็นสังฆทานเลยนะจึงชื่อว่าเป็นวัดสังฆทานไงทำตรงไหนเป็นสังฆทานทั้งหมดโยมจะได้เข้าใจคำว่าสังฆทานที่ถูกต้องนะไม่ได้ไปติดใจไม่ได้ไปคิดอะไรมากเราก็จะเห็นว่าพิธีกรรมบางทีเราเนี่ยไปติดพิธีกรรมจนเราเข้าถึงจิตจริงๆไม่ได้เข้าถึงทานที่แท้จริงไม่ได้นั้นการให้ทานเนี่ยเป็นลำดับแบบนี้การเสียสละการแบ่งปันการให้กันได้ให้รอยยิ้มก็เป็นทานให้ความรู้ให้ความคิดเห็นให้ความช่วยเหลือแนะนำอะไรต่างๆก็เป็นทานเนี่ยมันมีหลายรูปแบบมากที่ในหลวงองค์ปัจจุบันด้วยการสิบพระองค์ทรงตั้งเป็นเขาเรียกว่าจิตอาสาขึ้นมานั่นแหละนี่แหละจิตอาสานี่แหละคือการเริ่มต้นของทานบารมีมันเป็นทานบารมีนะให้จนกระทั่งที่สุดแล้วให้อภัยได้นี่ไงมันเป็นทานบารมีอยู่ตรงคำว่าให้อภัยนี่เองเพราะฉะนั้นเราต้องให้ถูกต้องอย่างที่มาก็กล่าวไว้เสมอเนี่ยหลายครั้งที่นี่เหมือนกันว่าเราให้กันไม่ถูกเพราะอะไรนะบางทีเข้ามาเรียอะไรเนี่ยโอ้โหมันเรียอะไรอะไรบ่อยจังไม่รู้จริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ให้เสียไม่ได้เอาไป10 บาทเนี่ยนี่ได้บุญไหมได้แต่นิดเดียวเพราะอะไรบุญจากการที่เสียไม่ได้ตัดความรำคาญคุณแค่ตัดความรำคาญนี่ก็สบายใจขึ้นมาหน่อยไงตัดความรำคาญไปได้แต่อีกประเภทหนึ่งมาวัดสังฆทานเขาประกาศอนุโมทนาคนนี้ทำบุญ10,000 บาทคนนี้5,000วิอย่างเรามันต้อง1,000ประกาศหน่อย นี่ได้ไหมได้แต่ได้หน้าไปใช่ไหมสมุนเอาหน้าใช่ไหมก็ได้แค่ตัวหน้าไปแต่แป๊บหนึ่งต่อไปพอไปออกไปพอไปเจอใครเขาว่าเสียหน้าอีกแล้วก็เสียไปอีกได้แค่ตรงนั้นสุดท้ายนี่ฉลาดหน่อย20 บาทจะมาคูณถูกวันที่1นะ อันนี้ที่เป็นการค้าขายเอากำไรเกินควรด้วยนะถ้าถามว่าได้บุญไหมได้ได้ในสิ่งที่โยมเสียสละตรงนี้ออกไปเนี่ยนิดเดียวเองแต่หวังผลไว้แต่ถ้าไม่ได้ล่ะทุกข์แล้วแต่เนี่ยทุกข์แล้วก็เป็นไงพระไม่ช่วยบุญไม่ช่วยบาปอีกถ้าไปคิดอย่างนั้นบาปเลยเห็นไหมฮะแต่ถ้าเกิดมันถูกก็โอ้โหได้ดีใจนี่ถือว่าได้ในส่วนนั้นแต่ว่าเป็นเรื่องของอดีตกรรมที่เราทำเองถึงเวลามันจะให้ผลมันจะให้ผลคนไม่ต้องไปซื้อหรอกลอตเตอรี่เนี่ยโยมบนมันจะถูกมันถูกของมันเนี่ยแต่จริงๆต้องจำเป็นต้องถูกไหมล่ะก็ไม่จำเป็นมันอาจจะมีทางอื่นของอื่นที่มาให้ผลกับเรานะเป็นอาจจะได้เป็นเรื่องของอะไรต่างๆลาบเป็นก้อนเป็นอะไรเงี้ยมันจะมาเองโดยที่เรานึกไม่ถึงก็มีหรือว่าโดยบางทีเนี่ย ก็เป็นหนี้มานานแล้วเราก็ต้องการจะได้คืนไม่ได้ ถึงกรรมดีไม่ผลตัวนี้เขาก็เอามาให้เฉยๆเลยแบบแถมดอกแถมอะไรให้เราด้วยเนี่ยผลที่มันจะได้ไม่จำเป็นต้องถูกหวยหรอกฮะจริงๆการซื้อลอตเตอรี่หรือหวยเนี่ยเป็นอบายมุขอบายแปลว่าทางอบายใช่ไหมอบายภูมิ4นรกเปรตสุรกายเสด็จจักรมุกแปลว่าปากคืออบายมุกแปลว่าปากทางที่จะเข้าไปสู่อบายมันบ่อยๆเข้ามันยึดติดนะเขามันจะเกิดความโกรธมันซื้อบ่อยๆเข้ามันก็จะโลภอยากได้มากขึ้นเคยถูก2 ตัวมันอยากจะได้ถูกทั้ง3 ตัวมันก็อยากจะถูกแต่วันที่1เลยแต่นี้เอาเห็นไหมเนี่ยความอยากจะมากขึ้นนี่คือโลภเกิดแล้วเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ใช่ไหมไปอบายภูมิไหมไปนะถ้าไม่ได้ล่ะโกรธทุกงวดเลยอ๋อถึงเศร้าเอาดูเหงาเหงาใจเกินโอ้ไม่ถูกอีกแล้วโกรธอีกแล้วในสุดจะเป็นไงก็เป็นอะไรเป็นกิเลสอีกเป็นเหตุที่เกิดทุกข์ไปอบายภูมิอีกนะถ้าถูกแล้วเป็นไงยึดเอาไว้อีกเรานี่ใช่แล้วเรานี่เป็นคนที่มีลาภตรงนี้แล้วเสร็จแล้วพอไม่มีก็เสียหน้าเสียฟองเนี่ยก็ไปหลงอยู่ตรงนี้อีกหลงงมงายอยู่กับเรื่องพวกนี้แค่นี้เองเพราะแรกๆโยมสังเกตนะมันจะอาจจะไม่รู้สึกหรอกแต่พอทำไปบ่อยๆเข้ามันเริ่มเกิดอาการหลงพวกนี้แหละมันจะเป็นหลงหนักๆคือตรงที่พอเคยถูกแล้วต่อไปมันเฉียดตัวเดียว เฉียดตัวเดียวเนี่ยโยมหลงยาวเลยนะหลงเข้าใจผิดคิดเป็นนู่นเป็นนี่ไปเลยก็หาวิธีไปแล้วก็ในที่สุดแล้วกว่าจะได้มามันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆมันจะเป็นอะไรที่ไม่เคยทำบุญไว้มันไม่ได้หรอกโยมเคยทำบุญไว้แบบบุญที่ฉุกเฉินเนี่ย อย่างยามเนี่ย เกิดอุทกภัยที่ไหนเนี่ยเราอ้าวก็มีน้ำท่วมนะอ้าวไปช่วยเลยโดยที่เราไม่ได้ตั้งไว้ก่อนว่าจะไปช่วยตรงไหนแต่พอดีพอได้ข่าวตุ๊กอ้าวช่วยเลยเนี่ยบุญทันด่วนปัจจุบันทันด่วนอย่างนั้นนั่นแหละคนที่เคยทำบุญแบบนี้ไว้บ่อยๆเนี่ยแล้วเวลาถึงเวลาแล้วเนี่ยมันเวลาให้ผลมันก็มาแบบนี้แหละเขาก็จะมาให้ผลเพราะฉะนั้นทำบุญให้ทานเนี่ยท่านบอกว่าทำให้เต็มใจที่จะทำให้หมดกายวาจาใจให้ตรงเลยที่เราจะเสียสละจริงๆเพื่อจะอนุเคราะห์หรือสงเคราะห์ตรงนี้นะอนุเคราะห์สงเคราะห์เพื่ออะไรเพื่อพระศาสนาแล้วเรื่องทานเนี่ยโยมจะมองว่าต้องมาให้กับพระเท่านั้นจริงๆไม่ใช่เห็นไหมฮะที่อาตมาไล่ตั้งแต่ให้กับสัตว์ไม่มีเท้าสัตว์สองเท้าสัตว์สี่เท้าจนกระทั่งคนทุกพลภาพมาถึงคนธรรมดาคนมีศีลห้าศีลแปดศีลสิบจนยังมาถึงพระเนี่ยยังไกลๆแล้วด้วยซ้ำเนี่ยเพราะฉะนั้นให้ได้หมดเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่สำคัญที่สุดเลยคือบุญกับพระอรหันต์ที่บ้านพ่อแม่นี่แหละเป็นพระอรหันต์ทำบุญกับพ่อแม่เนี่ยบุญมากเลยโยมแล้วมาสังเกตมาตลอดชีวิตเลยคนที่ทำบุญกับพ่อแม่เนี่ย ไม่ตกต่ำหรอกใครดูแลพ่อแม่ดีเลี้ยงดูดีให้อะไรต่ออะไรดีเนี่ยรับรองไม่เคยตกต่ำเลยตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เลยแต่ถ้าใครอกตัญญูมาเสียงพ่อเสียงแม่คอยทำร้ายดูด่าว่ากล่าวพ่อแม่พวกนี้ไปไม่รอดนะมองสังเกตดูให้ดีครับมันเป็นเรื่องของกรรมโยมเขาให้เราเกิดนะเขาเป็นพระพรหมผู้สร้างเราขึ้นมาที่แท้จริงเลยเป็นเทพเจ้าตัวจริงที่สร้างเราเลยในตัวเราเนี่ยอาการ32ก็มีพ่ออยู่20อาการแม่12อาการในตัวเรานี่ก็มีพ่อมีแม่อยู่หน้าตาเราก็คล้ายไม่คล้ายพ่อคล้ายแม่หรือไม่ก็คล้ายกันทั้งสองคนเนี่ยมันมีมาทั้งนั้นทั้งจริงเลยแต่เมื่อเราไปคิดอย่างอื่นได้ยังไงใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่เราสามารถที่หารายได้ได้ก็สามารถที่จะมาช่วยเหลือเนี่ยบางคนมาเคยดูซูเปอร์เซนเนี่ยเป็นรายการที่ดีมากนะเขาทำได้ดีมีเกิดแรงบันดาลใจเยอะๆหลายๆอย่างคนที่บางทีพ่อแม่ไม่มีเราแยกกันไปทิ้งกันไปทิ้งตัวเองไว้ก็อยู่กับตากับยายตายายก็เลี้ยงก็เห็นตายายลำบากอายุก็มากแล้วนะตัวเองก็เป็นเด็กแท้ๆเนี่ย4-5 ขวบเองพยายามที่จะหาวิธีหาเงินก็ไปเรียนรู้วิธีนู้นวิธีนี้แล้วก็มาทำหาไปเปิดหมวกบ้างอะไรบ้างไปเรียนรู้ดนตรีมาเงี้ยไปเปิดหมวกเอาอะไรได้มาก็มาให้ตากับยายหมดมันมาช่วยสงเคราะห์ได้เนี่ยถือว่าเป็นกตัญญูแบบเนี้ยแล้วเจริญหมดทุกรายเลยส่วนใหญ่แล้วพอมารายการเนี่ยโอ้โหเกิดหมดเลยเด็กส่วนใหญ่ที่เข้ามาตรงนี้เขาก็เป็นเด็กกตัญญูซะด้วยนะแล้วก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆจากเด็กบางคนแค่อะไรมาใหม่ๆออดิชั่นเตะบอลแค่เดาะได้6 ครั้งเองไม่ผ่านเขาหายไป2 เดือนกลับมาใหม่แต่นี้มาเดาะได้เป็น100เลยเอาหายไปใหม่2 เดือนกลับมาใหม่แล้วแต่นี้เตะชนคานทุกทีเลยทุกครั้งชนคานทุกครั้งเขาไปซ้อมยังไงเขาไปทำยังไงในที่สุดสโมสรอังกฤษเห็นตัวเลยซื้อตัวไปเลยตอนนี้ไปอยู่ต่างประเทศแล้วแล้วก็ไปเรียนเขาส่งเรียนหมดเลยแล้วก็จะไปเป็นนักฟุตบอลของเขาในทีมตรงนั้นเลยเห็นไหมออกอินเตอร์เลยโดยที่ว่าเด็กคนนี้ก็ไม่ใช่ว่าฐานะดีหรือว่าจะอะไรมากมายนะเป็นสิ่งที่เขารักตรงนั้นตอนนี้แล้วเขากล้าที่จะทำแล้วก็ทำสิ่งที่ชอบตรงกับโบราณเราจะพูดไว้เสมอคนโบราณจะบอกเลยว่ารู้อะไรรู้จริงเพียงอย่างเดียวแต่ให้เชี่ยวชาญเถิดจะเกิดผลเห็นไหมถ้าเชี่ยวชาญแล้วมันเกิดผลแน่นอนเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันมีหลากหลายที่เขาเอามาทำให้ดูเนี่ยดีมากที่เขาไปเปิดออกมาเนี่ยต้องอนุโมทนาผู้ที่สร้างตรงนี้นะน่าจะมีรายการนี้อีกเยอะๆมากนะของผู้สูงอายุเหมือนกันเนี่ยปลดเกษียณแล้ว60ปลดเกษียณจนอายุ70เนี่ยถึงจะมาเริ่มออกกำลังเพราะมันเริ่มมีอาการเหมือนภูมิแพ้บ้างอะไรบ้างเนี่ยก็เลยมาลองออกกำลังไปออกกำลังมาวิ่งไปวิ่งมาเห็นไหมเคยวิ่งใหม่ๆมันเหนื่อยหนักเขาวิ่งไปวิ่งมามันแข็งแรงขึ้นมันมีกำลังมากขึ้นในที่สุดอายุตอนนี้ท่านอายุตั้ง90 กว่าแล้วไปวิ่งแข่งเขาชนะเอเชียด้วยนะแล้วก็ไปเล่นกีฬาประเภทลานประเภทลู่ไปทุ่มน้ำหนักไปคว้างจักรไปพุ่งแหลนเนี่ยชนะได้เหรียญทองอายุตั้งขนาดนั้นละโยมแล้วเพิ่งมาเริ่มมาฟิตกำลังตอนอายุ70เนี่ยซ้ำเนี่ยมันน่าอัศจรรย์ไหมล่ะนั่นทุกอย่างมันสามารถฝึกฝนได้หมดละแต่ใจเนี่ยมันไม่เอาเองไม่ไหวเดินไม่ไหวใช่ไหมมากๆก็เราจะเดินไม่ไหวอาตมาก็ย้ำกับโยมที่นี่กันโยมเป็นไงยังเดินได้อยู่นะเราจะถามคำเดียวเดินไม่ค่อยไหวก็ต้องเดินนะทำไมงั้นมันจะไม่เดินแล้วคนเราจะเป็นอย่างนี้นะโยมนะพอเดินไม่ไหวแล้วไงพอไม่เดินมันก็จะนั่งยืนนอนยืนนั่งนอนเพราะไม่เดินแล้วนะจะเดินก็ไม่ไหวแล้วนักเข้าพอเดินไม่ไหวนั่งยืนนอนไอ้เส้นมันจะยืดไปเรื่อยๆนักเขาก็ยืนไม่ไหวแล้วนั่งก็นอน นักเข้าก็นอนแล้วก็ตายมันเป็นอย่างนี้จริงมันจะค่อยๆเสื่อมแบบนั้นอยู่แต่เมื่อไหร่ที่เรามาพัฒนาขึ้นมาเนี่ยด้วยการออกกำลังกายพัฒนาจิตด้วยการออกกำลังใจมันพัฒนาด้วยกันไปด้วยกันได้เลย พัฒนาจิตก็แค่ฝึกสตินี่ไงฝึกสติด้วยความเพียรชอบเนี่ยพัฒนาจิตแล้วเรามานั่งเฉยๆเนี่ยนั่งดูจิตเราเนี่ยครั้งแรกๆเราจะรู้สึกเลยโอ้โหมันรำคาญวุ่นวายเหลือเกินมันไม่คิดอะไรจังเลยนะดูวุ่นวายใจแต่เราก็ไม่เลิกเราก็ทำต่อไปแล้วก็มานั่งเนี่ยเราอาจจะบริกรรมไปเรื่อยๆก็ได้หรือไม่เราอาจจะสังเกตลมหายใจเราก็ได้ลมเข้าไปยังไงลมออกยังไงแค่เนี้ยทำแค่ง่ายๆอย่างนี้แหละไม่ต้องไปคิดเยอะเราจะบริกรรมพุทโธธัมโมสังโฆไปเรื่อยๆท่องไปเงี้ยเรื่อยๆก็เป็นบุญเรื่อยๆที่เราท่องไปท่องมาอยู่อ้าวความคิดมันน้อยลงไปได้ไงอยู่มันหยุดคิดขึ้นมาน่ะหยุดคิดก็เป็นสมาธิจิตก็จะเกิดความโปร่งเบาโล่งเบาสบายขึ้นมาแล้วเราจะรู้สึกถึงความสุขตรงนั้นได้นี่ไงเมื่อหยุดคิดแล้วความคิดหยุดมันก็เกิดความสงบแล้วก็เป็นสุขขึ้นมาเห็นไหมเมื่อว่างจากความคิดก็เกิดสงบแล้วก็เกิดความสว่างเกิดปัญญาขึ้นมาแสงสว่างของปัญญาก็เกิดขึ้นตรงนี้ต้องลองดูเมื่อก็เราออกกำลังไหมใหม่ๆเนี่ยไปเหนื่อยแต่เราก็ไม่เลิกเราก็ทำไปเรื่อยแต่นะเขาก็ไม่ค่อยเหนื่อยเนี่ยนะเขาก็วิ่งได้ชำนาญขึ้นวิ่งชำนาญขึ้นเนี่ยนะเขาเป็นไงวิ่งได้เร็วขึ้นเห็นไหมมันจะเพิ่มสปีดไปเรื่อยๆตามที่เราออกไปเรื่อยๆเนี่ยจะออกกำลังกายก็เหนื่อยแต่ได้กำลังกายออกกำลังใจก็เหนื่อยใจแต่ได้กำลังใจที่สุดถ้าเราหยุดคิดได้เมื่อไหร่เราจะเห็นกำลังใจเราเกิดขึ้นนี่ว่าไม่ต้องไปขอกำลังใจจากใครเลยที่ตรงนี้แหละเราจะได้ของเราเองนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราจำเป็นจะต้องเข้ามาเรียนรู้นี่ข้อเดียวเองนะโยมทานบารมีทานบุญกิยาวัตถุสิบคือทานละไมคือการบุญสำเร็จด้วยการให้ทานอันที่สองนี่บุญ เกิดจากการให้รักษาศีลรักษาศีลก็เป็นยังไงเราก็เข้าใจกันผิดเรื่องของการรักษาศีลก็ต้องมารับจากผ้าเสร็จแล้วเราก็ได้ศีลแล้วเราก็ไปแล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะต้องทำไงผิดแต่ว่าหลักๆคือจะไม่ไปฆ่าใครไม่ไปขโมยของใครเราคิดว่าอย่างนั้นแต่ถามว่าจะทำงั้นได้แค่ไหนจะเผลอไหมวิธีการคือทำไงจะเผลอไหมล่ะถ้าความเคยชินของคนที่เคยชินอะไรมันก็จะเคยชินนะเคยชินอย่างมุ้ยไม่ต้องมากอะแค่ข้อหนึ่งเนี่ยเคยตบยุงเป็นประจำเนี่ยเราก็ไปรับศีลพามาเรียบร้อยแต่พอนั่งปุ๊บรับศีลเสร็จเดี๋ยวนี้เลยยุงเข้ามากัดก็ตบแปะเลยเหมือนกันเนี่ยเขาก็ไม่เข้าใจว่าศีลคือตัวไหนที่เราจะต้องรักษายังไงการรักษาศีลเป็นยังไงท่านบอกศีลก็ต้องรู้คำยอดความของศีลให้ชัดว่าศีลคืออะไรศีลคือเจตนามีเจตนานะมีความจงใจเจตนาเป็นตัวกรรมท่านบอกแล้วเจตนาที่จะไม่ประทุษร้ายเบียดเบียนเห็นไหมเจตนาเราที่เราจะงดเว้นจากการประทุษร้ายเบียดเบียนทั้งตัวเองและผู้อื่นด้วยกายกับวาจานี่คือคำจำกัดความของศีลศีลเป็นอย่างนั้นยังไม่ประทุษร้ายเบียดเบียนด้วย5ข้อด้วย8ข้อด้วย10ข้ออย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเจตนาที่จะไม่เบียดเบียนทุจริตใครเนี่ยทำไงการรักษาศีลเขาใช้คำว่าศีลและสังวรสำรวมระวังใช่ไหมสำรวมระวังในศีลก็ระวังที่จะไม่ไปทำนะไม่ใช่ว่าเรารู้เราได้มาแล้วเนี่ยเราก็ไอความเคยชินเราก็ไม่รู้เป็นไงไอการระวังนี่คือตัวสติที่ต้องเข้ามาระวังเห็นไหมฮะนั้นการรู้ระวังกายกับวาจาเราต้องใช้อะไรระวังอ่ะก็ต้องใช้จิตที่มีสติด้วยจิตที่มีสติมาสำรวมระวังกายกับวาจาจึงชื่อว่าบุญคือฝึกสติแล้วก็ศีลเป็นตัวสติดังนั้นศีลอยู่ที่เรานี่เองไม่อยู่ที่ใครนะที่เราจะไม่ไปละเมิดใครเท่านั้นเองเราจะต้องสำรวจระวังไว้ที่จะไม่ไปกระทบกระเทือนใครด้วยคำพูดด้วยการกระทำแต่ความคิดมันยังเป็นความคิดแต่ถ้าเรามีสติเอาจิตที่มีสติมาสำรวจระวังเนี่ยความคิดมันก็เบาลงเหมือนกันมันฝึกไปด้วยกันเลยเพราะฉะนั้นเมื่อสำรวจระวังไว้เรื่อยๆแล้วเนี่ยหนักๆเข้าเนี่ยศีลก็เข้าไปอยู่ในใจเราได้ เราก็จะเข้าใจในศีลได้ระวังที่จะไม่เบียดเบียนเขาด้วยการเบียดเบียนชีวิตเขาไม่ทำลายไม่ไปฆ่าเขาระวังที่จะไม่ไปเบียดเบียนเขาเรื่องทรัพย์สินเงินทองไปลักไปขโมยไปฉ้อโกงหรือว่าไปอะไรเขาก็ระวังเรื่องครอบครัวเขาไม่ไปกระทบกระเทือนลูกสามีภรรยาของใครเพราะฉะนั้นแล้วก็ระวังในคำพูดที่จะไม่ไปพูดให้ร้ายเสียดสีทิ่มแทงใครหรือโกหกหลอกลวงใครเดือดร้อนเสียหายก็ระวังตัวเองที่จะไม่ไปดื่มของมึนเมามอมเมาตัวเองให้เราขาดสติเนี่ย5อย่างที่เราระวังเราก็ใช้ระวังใช้สติระวังเมื่อระวังอย่างนี้อยู่นี่คือการฝึกสติแล้วและบนพื้นฐานของศีลด้วยคือตัวเรานี่แหละเมื่อจิตรู้กายอยู่บ่อยๆเข้าหนักๆเข้ามันไม่ส่งออกไปข้างนอกเนี่ยมันก็หยุดคิดขึ้นมาเป็นสมาธิ เพราะจิตตั้งมั่นในอารมณ์เดียวเป็นสมาธินี้ก็ควบคุมสติไม่ออกนอกกายจึงชื่อว่าเป็นสัมมาสมาธิเห็นไหมนี่หลักการง่ายๆที่เราจะทำคือการรักษาศีลนี่แหละถ้ารักษาศีลได้เนี่ยนะนี่คือการฝึกสติแล้วแล้วก็เกิดสมาธิได้แล้วด้วยถ้าเราทำถูกต้องอย่างนี้อยู่สรุปเราสังเกตเห็นว่าการที่จิตที่อยู่ที่กายเป็นมรรคเห็นไหมฮะผลที่ได้รับคือความสุขสงบเย็นเกิดสมาธิได้แต่จิตที่ส่งออกเป็นสมุทัยเห็นไหมเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เพราะส่งออกไปทางตาทางหูทางจมูกเนี่ยส่งออกไปแล้วไงมันเกิดพอใจไม่พอใจชอบใจไม่ชอบใจมันก็มีเรื่องทั้งหมดชอบก็อยากได้มานะไม่ชอบใจก็โกรธเข้าไปผูกใจเจ็บอาฆาตพยาบาทไปเพราะนั้นตรงเนี้ยเรามาสังเกตดูทำยังไงที่ให้จิตเรามารู้กายเรามากขึ้นรับผิดชอบตัวเองมากขึ้นแล้วก็รู้หน้าที่ที่เราจะทำตามเหมาะสมหน้าที่เพราะฉะนั้นธรรมะแปลว่าหน้าที่ก็แปลเพราะว่าทำหน้าที่โดยเหมาะสมในหน้าที่ของความเป็นคนเป็นมนุษย์ที่จะต้องทำหน้าที่อะไรเราก็ทำหน้าที่เมื่อสมัยก่อนนี้อาตมาเรียนหน้าที่พลเมืองศีลธรรมเขาจะบอกเลยว่าพ่อมีหน้าที่อะไรแม่มีหน้าที่อะไรลูกมีหน้าที่อะไรนักเรียนมีหน้าที่อะไรครูมีหน้าที่อะไรเนี่ยพลเมืองดีมีหน้าที่อะไรเด็กเอ๋ยเด็กดีต้องมีหน้าที่10อย่างด้วยกันเนี่ยต่างๆพวกเนี้ยเขาก็ทำเป็นเพลงบ้างเป็นบทกรบ้างเป็นอะไรคำบังเผยบ้างคนโบราณเขาฉลาดเขาพยายามสอดแทรกไว้ให้เรื่อยเลยมันก็คือกล่อมกล่าวจิตใจให้เด็กเนี่ยอยู่ในวงจรของสิ่งที่ควรจะเป็นไปที่ดีที่ถูกต้องได้แล้วก็ไม่ออกนอกทางเนี่ยอย่างเงี้ยก็จะไม่ไปเตลิดเป็นนู่นไปนี่แล้วก็จะไม่เป็นทาสของใครง่ายๆจะไม่โดนหลอกง่ายนะอย่างน้อยๆเราต้องมาถามพ่อแม่แล้วอาตมาเนี่ยโดนสอนมาอย่างหนึ่งเลยจำไม่ได้แม่นเลยพ่อเนี่ยสอนว่าอย่าไปรับของของใครนะลูกเท่านั้นเองเราก็เลยเอ๊ะไม่ให้ไม่รับก็ไม่เป็นไรเขาสอนความเป็นผู้นำเลยนะถ้าเรารับของใครไม่ได้ทำไงเราก็ต้องหาเองถูกไหมเนี่ยเขาสอนให้เรายืนด้วยขาของเราเลยแล้วปรากฏว่ามีคนมาให้เขาเป็นผู้ใหญ่เราให้เขาบอกไม่เอารับไม่ได้พ่อบอกไม่ให้รับป้าบอกไม่ให้รับก็บอกเอ๊ะนี่ผู้ใหญ่ให้ทำไมเอาไม่ได้อะบอกก็ได้งั้นเดี๋ยวไปถามป๋าก่อนก็วิ่งไปถามพ่อตกลงเนี่ยเขาบอกเขาเป็นผู้ใหญ่ก็ให้เนี่ยจะรับได้ไหมป๋าก็รับก็ไปแต่อย่าไปติดใจอะไรตรงนั้นก็แล้วกันขอให้ก็ถือว่าต้องขอบพระคุณเขาเมตตามาก็แต่อย่าไปหวังอยากได้บ่อยๆสังเกตนะเด็กถ้าเราปล่อยเนี่ยเห็นเด็กไม่ได้อะไรเห็นเขาได้แล้วก็จะไปชะเง้อมันเป็นอาการที่ไม่เหมาะสมจะกลายเป็นว่าพอมาอยู่ที่วัดสังฆทานเนี่ยพอบวชเสร็จหลวงพ่อสนองเนี่ยสอนเนี่ยให้การไปเอาของของใครเข้ามาเนี่ยแม้แต่โยมมาให้อาหารเราเนี่ยเราเป็นหนี้เขาแล้วนะแล้วเราจะทำอะไรใช้หนี้เขาเนี่ยโยมเขาต้องการอะไรต้องการบุญเพราะฉะนั้นเราเป็นนาบุญเราก็ต้องปฏิบัติใช่ไหมต้องเจริญกรรมฐานที่จะต้องสวดมนต์ไหว้พระเจริญกรรมฐานแล้วก็ส่งให้เขาไปนี่เราเป็นหนี้เขาแล้วนะโอ้โหเรามาก็เลยเห็นเลยเราไปเดินธรรมยตากับหลวงพ่อเนี่ยท่านจี้เห็นว่าท่านวัวมันเดินมาเนี่ยท่านบอกเนี่ยเกิดไปนี่มาหลายชาติบอกทำไมล่ะหลวงพ่อเพราะเหตุอะไรไปยืมเงินเขาแล้วลืมใช้ไม่ได้เจตนาแต่มันตายซะก่อนก็เลยกลายว่าเป็นวัวควายใช้หนี้เขาเนี่ยท่านบอกว่าเนี่ยอย่างเงี้ยเอาไงโอ้โหอย่างนั้นเฉลยเราก็นึกกลับไปเลยว่าโอ้โหพ่อเราสอนดีมากเห็นไหมเริ่มจากตรงนู้นเราไม่เป็นหนี้ใครเลยจนกระทั่งมาเป็นวันเนี้ยมาบวชแล้วมาเจอหลวงพ่อหลวงพ่อก็นี่อ่ะถ้าเป็นหนี้จะเป็นอย่างนี้ดังนั้นอาตมาก็หลุดพ้นจากวัวควายได้เพราะไม่เป็นหนี้ใครนะแล้วไม่ใช่ว่าหญิงหรืออะไรแต่ว่าเราทำให้เราต้องยืนด้วยขาเราแต่ให้ได้แล้วถ้ากันท่านก็สอนนะป่านี่ก็สอนว่าให้ใครไม่ต้องจำหรอกให้ก็ไปเสียสละแล้วตัดขาดไปเลยแต่ใครให้อะไรให้จำเอาไว้นะอย่าไปลืมบุญคุณเขาเนี่ยเขาสอนตัวนี้สำคัญมากความกตัญญูนี่แหละของเมืองไทยเรามีเยอะนะกตัญญูแต่ทำไมกลายเป็นเด่นของจีนไปนะไทยแล้วเนี่ยมีมากมีกันมาตลอดเลยล่ะมีกันต่อเนื่องถึงกันเชื่อฟังคำสั่งสอนอะไรต่างๆพวกนี้เพราะฉะนั้นนี่เรื่องของแค่บุญกิยาวัตถุ10แค่2ข้อนั้นเองนะทานกับศีลโยมดูใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นถ้าจะทั้งหมดเนี่ยมันใช้เวลาพอสมควรเหมือนกันก็สรุปให้โยมพอเข้าใจไว้ตรงนี้นะขั้นที่3นี่บุญจะเกิดจากการภาวนาก็มาฝึกสติด้วยความเพียรชอบนั่นแหละมันก็จะเข้าขั้นตรงนี้แล้วก็จะมีอีกหลายอย่างแค่อ่อนน้อมถ่อมตนก็เป็นบุญแค่ช่วยกระทำการขนขวายงานส่วนรวมก็เป็นบุญแล้วใช่ไหมนี่งานจิตอาสาที่ในหลวงองค์ปัจจุบันที่พระองค์ทรงสร้างขึ้นมาให้ได้บุญกันทั้งประเทศเลยมีจิตอาสากันอย่างนี้ช่วยอนุโมทนาดีใจกับคนที่เขาทำดีเราก็ได้บุญเห็นไหมเรามีบุญแล้วเราอุทิศส่วนกุศลบุญออกไปเราก็ได้บุญอีกเห็นไหมประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตน ต่อผู้ใหญ่นี่ก็เป็นบุญแล้วก็เป็นพรด้วยเห็นไหมแล้วก็อะไรที่ติทุกกรรมคือทำความเห็นในตรงว่าทุกอย่างมันไม่เที่ยงเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันไม่เคยตั้งอยู่ได้เนี่ยเราเห็นตรงนี้ได้แค่นี้เนี่ยบุญที่เขาคิดแค่ตรงนี้มันก็ได้บุญตั้งเยอะเลยบุญโดยที่ว่าจริงๆแล้วควักกระเป๋านี่ก็คือทานอย่างเดียวเท่านั้นเองนอกนั้นเป็นสิ่งที่เราเข้าใจแล้วเราก็ทำเท่านั้นแหละเราก็จะได้บุญครบอย่างนั้นนะบุญจนกระทั่งเกิดเป็นกุศลมันฉลาดขึ้นมาฉลาดในสิ่งที่จะทำนั่นแหละ ก็ไม่มีโทษทั้งปวงได้ครับสำหรับช่วงแรกของรายการก็ได้หมดเวลาแล้วขอพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการเจริญพรเยอะเลยต่างที่พักสงฆ์กิโลเมตร27ขอเชิญร่วมบุญเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีเพื่อสมทบทุนสร้างศาลาปฏิบัติธรรมศาลาเมตตาจันทสาโรในวันเสาร์ที่31ตุลาคม2563ทอดถวายหน้าที่พักสงฆ์กิโลเมตร27โดยมีกำหนดการดังนี้วันศุกร์ที่30ตุลาคม2563เวลา 19 นาฬิกาประสงค์พุทธศาสนิกชนร่วมสวดมนต์ทำวัดเย็นเจริญพระพุทธมนต์สมโพธิองค์กฐินรับฟังพระธรรมเทศนาหนึ่งกันวันเสาร์ที่31ตุลาคม2563เวลา 7 นาฬิกาพระสงฆ์ออกรับบิณฑบาตเวลา 8 นาฬิกาถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์เวลา 9 นาฬิกา 30 นาทีเริ่มพิธีทอดกฐินสามัคคีท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางธนาคารกสิกรไทยชื่อบัญชีนายสุภเดชอัศวะดำรงเดชเพื่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรมศาลาเมตตาจันทสาโรบัญชีออมทรัพย์เลขที่074 369 9904 074 369 9904เติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตขอเชิญร่วมบุญใหญ่หุ้มทองหลวงพ่อโตเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตันราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408 447 4704 408 447 4704ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02 496 1240 02 496 1164ขอเชิญญาติโยมสาธุชนทั้งหลายร่วมบุญสร้างพระอุโบสถกลางน้ำและองค์พระประธานหน้าตัก80นิ้วณวัดป่าปทุมรัตน์ตำบลคลองพระอุดมอำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีท่านสามารถเดินทางมาเยี่ยมชมกราบไหว้พระพุทธรูปองค์ใหญ่ปางนาคปลกได้ที่วัดป่าปทุมรัตน์หรือร่วมบุญบริจาคปัจจัยผ่านบัญชีธนาคารได้ที่ธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีวัดป่าปทุมรัตน์เลขที่บัญชี110 047 3572ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปติดต่อสอบถามข้อมูลการร่วมบุญบริจาคหรือการมาปฏิบัติธรรมที่วัดได้ที่เบอร์โทร081 849 45630818494563มาจากจังหวัดปทุมค่ะ อยู่ที่บ้านทำธุรกิจที่บ้านค่ะขายลูกชิ้นย่างกับร้านส้มตำอยู่ที่บ้านเข้าร้านมั่งไม่เข้ามั่งป้าก็เลยแบบว่ากลัวกิจการแบบว่าไม่โอเคเขาก็เลยต้องมาขัดเกลาก่อนให้มันดีขึ้นกว่านี้ก่อนกลัวแบบว่าลงทุนไปแล้วมันจะเสียเปล่าจาก Google ค่ะที่บ้านปริ้น Google มาให้แล้วก็มาส่งใช่ค่ะคือคุณป้าเขาเหมือนแบบเพื่อนเขาเคยมาที่นี่แล้วทีนี้เขาบอกว่าที่นี่คือปฏิบัติค่อนข้างที่จะเคร่งอย่างให้หลานแบบอยู่ในกฎในระเบียบเขาก็เลยมาส่งที่นี่ค่ะก็มาอยู่คนเดียวก็มีตื่นเต้นบ้างแต่ก็อยู่ได้เพราะวันแรกมาก็เขาให้มาเป็นจิตอาสาคอยช่วยบดแก้วตั้งแต่วันแรกก็มีพวกพี่เลี้ยงพวกอะไรมนุษยสัมพันธ์ดีก็เลยอยู่ได้เรื่อยๆก็เลยเพิ่งไปต่อมาเมื่อวานอีก3วันให้ครบ10วันตามที่ตั้งใจค่ะถ้าเปรียบเทียบกับที่เคยปฏิบัติมาที่นี่เคร่งมากแล้วถามว่านิ่งได้ไหมนิ่งได้เยอะมากเลยค่ะเพราะว่าหนูเป็นคนที่สมาธิสั้นเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะดื้ออยู่เฉยไปเป็นแรกๆก็โดนแบบว่าพวกพี่เลี้ยงแบบคอยแบบเดินให้มันแบบเรียบร้อยหน่อยเดินให้มันช้าๆหน่อยจะมีคนแบบแม่คอยบอกอยู่ตลอดแทบจะทุกๆ10นาทีเปลี่ยนเยอะค่ะตั้งแต่กิริยาท่าทางทุกอย่างหนูมาวันแรกหนูยังใส่ผ้าถุงวิ่งอยู่เลยหนูก็ไปหลายที่นะคะแต่คือเขาไม่ได้เข่งขนาดนี้ไม่ได้เข่งถึงขั้นแบบหนูก็เพิ่งครั้งแรกในชีวิตที่ฉันข้าวที่กินข้าวมื้อเดียวใช่ที่นี่แบบว่าสุดยอดกินได้ค่ะก็อยู่ได้ปกติทุกอย่างนะคะสำหรับหนูนะไม่ว่าจะเป็นพี่เลี้ยงที่คอยดูแลตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาจนพี่เลี้ยงลาศีลกันออกไปหมดแล้วเพราะเขาอยู่45วันเขาก็ลาศีลได้รับหน้าที่ได้รับอะไรที่พี่เขาบอกเขาเตือนทุกอย่างมันก็คือเรื่องจริงแต่แค่ว่าอยู่ข้างนอกเราอยู่แต่กับตัวเองไงเราก็เลยคิดว่าตัวเองถูกไปหมดแต่พอมาอยู่กับหมู่มากเยอะๆก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่เหมือนคนอื่นนะเราแปลกนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สถานที่คือก็ไม่เคยเจอสถานที่ปฏิบัติธรรมที่แบบว่าเป็นปฏิบัติธรรมจริงๆทุกทีก็แค่แบบเป็นวัดแล้วก็มีที่ให้ชีอยู่แค่แบบเดินสถานที่แบบแคบๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ไม่ได้แบบว่าเป็นอย่างเงี้ยเป็นจิตจาลักษณะที่แบบให้คนมาได้ทุกๆวันรับแบบทุกๆวันอย่างเงี้ยค่ะต้องขอบคุณป้าเพราะตอนแรกหนูไม่รู้ด้วยซ้ำนะว่าหนูจะมาที่นี่เพราะป้าบอกว่าอาจจะไปลงที่คลอง6หรือคลอง11แต่ป้าปิ้นมาแล้วป้าบอกว่าที่นี่ป้าคิดว่าน่าจะเหมาะสำหรับเราที่สุดแล้วมาวันแรกยังงงอยู่เลยที่นี่มันที่ไหนป้าบอกเป็นนนทบุรีนะฮะนนทบุรีคือมันไกลจากที่บ้านนะคะที่บ้านก็มาส่งตั้งแต่วันแรกก็คอยมา3 วันมาครั้งเขาก็บอกก็นิ่งขึ้นเยอะนะไม่วิ่งแล้วก็มีบ้างแรกๆงัวเงียบ้างตื่นนั่งหลับบ้างคือมันแต่พออยู่ได้5วันประมาณ5วันหนูเริ่มคือพี่เลี้ยงก็จะมาหนูคือลุกได้เลยอัตโนมัติอะมือไม่ต้องใช้นาฬิกาปลุกแล้วเราใช้นาฬิกาปลุกก็เลื่อนไปเรื่อยจนแบบว่าเพราะหนูได้มาอยู่ตึกข้างหน้ากับพวกเจ้าหน้าที่ค่ะหนูก็ค่อนข้างที่จะเหมือนเขาเรียกว่าอะไรเขาโดนบันดาลให้เรามาอยู่ณใกล้เจ้าหน้าที่ที่สุดแล้วแบบว่าเข่งมากที่สุดก็สตินะคะได้สติได้ความอดทนมากเพราะบางคนที่มีไม่แทบใช้คำว่าความอดทนนี้ไม่มีเลยกับเรื่องอะไรก็ช่างสามารถเดินเท้าเปล่าได้รอบวัดแล้วตอนนี้เพราะว่าไม่ว่าจะเดินไปรับอาหารหรือว่าอะไรหลวงพ่อจะบอกตลอดเวลาว่าเราไปรับอาหารของญาติโยมเราต้องถอดรองเท้าเราต้องเดินให้ได้เราต้องอดทนเราต้องยืนให้ได้สามารถยืนแบบไม่ขยับเลย1 ชั่วโมงจากที่คนไม่เคยปฏิบัติเลยมันยากนะพี่หนูบอกเลยว่ามันยากมากนะเราก็ฝึกตัวเองในการไปอยู่หน้าหลวงพ่อเพราะเรามันจะมีความเกรงค่ะความอดทนความมีสติขึ้นมากขึ้นมีระเบียบวินัยกับตัวเองมากขึ้นนะได้เยอะนะคะหนูบอกเลยหนูได้เยอะมากสำหรับตัวหนูเองนะแต่สำหรับคนอื่นคือมา3 วัน 5 วันหนูไม่รู้แต่หนูคือตั้งใจมาครั้งแรกละ10 วันหนูคือว่าหนูได้เยอะทำให้หนูอยากรู้สึกว่าหนูอยากมาอีก ราะหนูคิดว่าถ้าหนูอยู่บ้านหนูก็คง10 วันมันได้ไหมมันได้นะแต่คือถ้าเรายังแบบว่าอย่างที่หลวงพ่อท่านบอกถ้าไม่มาบ่อยๆไม่แบบว่าสม่ำเสมอเราก็จะแบบใช่ค่ะมันก็จะกลับไปเหมือนเดิมอ่ะเพราะทางโลกมันมีอะไรที่สิ่งรุมเรามากอ่ะหนูยอมรับเพราะหนูก็ยังวัยรุ่นอยู่เนาะกว่าจะมาได้ถึงจุดนี้มันก็ลำบากค่ะขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีเพื่อสมทบทุนเจาะบ่อบาดาลทอดถวายณวัดศรีเจริญธรรมหนองกระดานตำบลกระบอกเตี้ยอำเภอเมืองขามจังหวัดชัยนาทในวันอาทิตย์ที่11 ตุลาคมพุทธศักราช2563โดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 9 นาฬิกาพระสงฆ์พิจารณาอาหารเวลา 10 นาฬิกาถึง 12 นาฬิกาตั้งองค์กฐินพิธีทอดกฐินสามัคคีรับฟังพระธรรมเทศนาเวลา 12 นาฬิกาเสร็จพิธีสำหรับญาติธรรมท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีเพื่อสมทบทุนเจาะบ่อบาดาลทอดถวายณวัดศรีเจริญธรรมอำเภอเมืองขามจังหวัดชัยนาทติดต่อร่วมบุญได้ที่พระอาจารย์ปรีชาอนุจารีหมายเลขโทรศัพท์086 101 1868 086 101 1868หรือติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่ป้าเล็กนาวาอากาศเอกหญิงพัทราดีประวัติหมายเลขโทรศัพท์081 829 7243 081 829 7243หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารกรุงไทยบัญชีออมทรัพย์เลขที่107 010 9789 107 010 9789ชื่อบัญชีพระอาจารย์ปรีชาอนุจารีขอเชิญชวนสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีสมโภชองค์หลวงปู่มั่นภูริทัตโตและมุทิตายุวัฒนามงคลครบ80ปีพระราชสมเด็จหลวงปู่เลี่ยมสุจินโนเพื่อสมทบปัจจัยปรับปรุงภูมิทัศน์หลวงปู่มั่นตั้งมูลนิธิ150ปีหลวงปู่มั่นตลอดจนพัฒนาเสนาสนะภายในวัดเพื่อให้แล้วเสร็จโดยกำหนดการจัดงานกฐินสามัคคีทอดถวายณวัดภูตุงวนารามตำบลทรายขาวอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยในระหว่างวันที่ 23-25 ตุลาคม 2563 วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2563 เวลา 7 นาฬิกาตักบาตรถวายพระทหารเช้าแด่พระสงฆ์เวลา 13 นาฬิกาบวชเนกขัมมะภาวนาอบรมปฏิบัติธรรมเจริญพระพุทธมนต์ระลึกบูชาคุณบูรพาจารย์สวดพุทธาภิเษกตลอดคืนวันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2563 เวลา 7 นาฬิกาตักบาตรถวายพระทหารเช้าแด่พระสงฆ์เวลา 18 นาฬิกาเจริญพระพุทธมนต์ทักษิณานุปทานสมโภชหลวงปู่มั่นและกฐินสามัคคีถวายเครื่องทายทานแด่พระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนาอบรมภาวนาวันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563 เวลา 9 นาฬิกา 30 นาทีประกอบพิธีทอดกฐินสามัคคีเป็นลำดับไปสาธุชนสามารถร่วมทำบุญผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทยประเภทออมทรัพย์ชื่อบัญชีพระราชสุเมธีเลขที่บัญชี 189-241-3270 หรือร่วมบุญผ่านบัญชีธนาคารกรุงเทพประเภทออมทรัพย์ชื่อบัญชีพระราชสุเมธีเลขที่บัญชี 416-076-3605ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่พระราชสุเมธี080-011-9697ขอเชิญญาติโยมสาธุชนทั้งหลายร่วมบุญสร้างพระอุโบสถกลางน้ำและองค์พระประธานหน้าตัก80นิ้วณวัดป่าปทุมรัตน์ตำบลคลองพระอุดมอำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีท่านสามารถเดินทางมาเยี่ยมชม กราบไหว้พระพุทธรูปองค์ใหญ่ปางนาคปลกได้ที่วัดป่าปทุมรัตน์หรือร่วมบุญบริจาคปัจจัยผ่านบัญชีธนาคารได้ที่ธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีวัดป่าปทุมรัตน์เลขที่บัญชี110 047 3572ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปติดต่อสอบถามข้อมูลการร่วมบุญบริจาคหรือการมาปฏิบัติธรรมที่วัดได้ที่เบอร์โทร081 849 4563 081 849 4563เจริญสุขกลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการในช่วงที่2นี้ก็ยังได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ชาญชัยสิริวิชโยครูบาอาจารย์วัดสังฆทานเป็นองค์ตอบปัญหาให้กับสาธุชนทุกท่านสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาธรรมะก็ยังสามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์02 496 1163 02 496 1163ฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่โทร02 496 1164 02 496 1164อีกช่องทางในการฝากคำถามก็คือ Facebook ชื่อเพจวัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตบุญโยซึ่งมีการไลฟ์สดอยู่ในขณะนี้นิมนต์พระอาจารย์พบกับญาติโยมในช่วงที่2ครับเป็นเรื่องสุขท่านสาธุชนคนดีทั้งหลายก็พบกันในช่วงที่2ของการธรรมะสว่างใจแต่โยมก็มีคำถามคนเข้ามาได้นะวันต่อมาก็ในช่วงแรกคงจะพูดบรรยายไปแล้วช่วงนี้ก็จะตอบปัญหาครับคำถามแรกในวันนี้ครับมาทาง Facebook ชื่อว่าชิคเลดี้ ถามว่าคนที่นั่งสมาธิแล้วหลับสามารถฝันเหมือนตอนที่นอนปกติได้ไหมแล้วถ้าเราเห็นอะไรก็ตามแต่ยังมีสติรู้ตัวได้ยินเสียงกรรมฐานหลวงพ่อที่เปิดฟังแล้วบอกกับตัวเองว่าขอให้เห็นชัดๆหน่อยแต่จะรู้สึกเหมือนหัวใจเต้นเร็วเต้นรัวและเหนื่อยแต่ก็คุมสติอุทิศบุญกุศลผลบุญแล้วออกจากสมาธิออกจากการนั่งสมาธิได้อย่างสงบแบบนี้เรียกว่าอะไรครับก็เหมือนกันที่โยมถามนั่นแหละว่า นั่งแล้วเราจะฝันเห็นเหมือนกับนอนไหมเหมือนกันเข้าใจคำว่านั่งฝันกับนอนฝันนั้นการฝันคือแปลว่านิมิตใช่ไหมนิมิตคือฝันเพราะฉะนั้นในสิ่งที่เราจะเห็นเนี่ย ปฏิบัติธรรมเนี่ยมันจะมีนิมิตเกิดขึ้นแน่นอนนิมิตแปลว่าเครื่องหมายจริงๆนิมิตแปลว่าเครื่องหมายแต่นิมิตในภาษาไทยแปลว่าฝันมันก็เลยมาใช้กันสับสนตรงนี้เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นนิมิตในทางปฏิบัติเนี่ยเขาเรียกว่าเครื่องหมายเครื่องหมายว่าเราจะสามารถสัมผัสได้ทางไหนได้5ทาง1ทางตาที่เห็นหลับตาอยู่ก็เห็นเป็นภาพ2หูได้ยินเนี่ยอยู่อย่างเงี้ยหลับตาอยู่แต่ได้ยินเสียงเหมือนใครมาพูดกับเรา3ได้กลิ่นก็มีกลิ่นที่แบบกลิ่นหอมไม่เคยมีในโลกก็มีกลิ่นเหม็นก็มีสีก็จากลิ้นในรสชาติซาบซ่านเหมือนก็ได้รสทิพย์เงี้ยอิ่มไปหลายวันไม่ต้องรับทานอาหารก็ได้อันที่5ก็คือมาสัมผัสกายสัมผัสทิพย์อย่างนี้เป็นต้นสัมผัสแล้วจะรู้สึกมันละเอียดอ่อนตรงนั้นอันนี้คือการสัมผัสที่จะรู้ได้นี่เขาเรียกว่าเป็นนิมิตแปลว่าเครื่องหมายแสดงว่าการปฏิบัติของเราเนี่ยเข้าถึงจุดของกายานุปัสสนาแล้วนะอาการทางกายเกิดขึ้นเกิดนิมิตขึ้นมาทางกายที่อายตนะกระทบนะอายตนะละเอียดแล้วกระทบแล้วเกิดเป็นนิมิตตรงนี้ขึ้นมาเมื่อเกิดนิมิตท่านบอกให้กำหนดรู้เฉยๆรู้แล้วปล่อยไปเลยนิมิตใหม่ๆก็ยังไม่แน่นอนนะมันก็จะเป็นของมันนั้นอย่าเพิ่งไปจะกังวลอย่าไปพึ่งต้องการให้รู้ชัดอย่าพึ่งต้องการไปอะไรต่างๆพอเราไปตามตรงนี้เมื่อไหร่เนี่ยหนักๆเข้าเราอยากรู้ชัดพอชัดปุ๊บเดี๋ยวต่อไปก็จะชัดแล้วเราจะยึดพอเรายึดตรงนี้ผิดพลาดเลยเป็นวิปัสสนูเลยเขาเรียกว่าแวะอยู่ข้างทางแล้ว เราจะแวะอยู่แถวเนี้ยแล้วปฏิบัติเมื่อไหร่ก็จะมาอยู่ตรงเนี้ยปฏิบัติอะไรก็จะเห็นตรงเนี้ยใครเคยไปสวรรค์ก็ปฏิบัติมาเมื่อไหร่พอเข้าสมาธิตรงนี้ก็จะไปสวรรค์แล้วมาก็จะไปเงี้ยก็จะไปเที่ยวอยู่เงี้ยแล้วเราจะไปไหนต่อไม่ได้นะติดนิมิตก็จะติดเครื่องหมายเครื่องที่1นี่เป็นเครื่องหมายขั้นที่1ทางกายเริ่มแล้วชัดเจนเริ่มละเอียดแล้ว ก็เริ่มขัดเกลากายเราได้โอเคขึ้นสติตั้งมั่นอยู่ที่กายก็จะเกิดนิมิตอย่างนี้ขึ้นมาเมื่อเกิดนิมิตท่านบอกให้กำหนดรู้กายรู้ใจแล้วก็ตั้งสติรู้เฉยๆแค่นั้นแหละให้สังเกตเฉยๆนะเป็นอะไรแล้วก็ปล่อยไปตามธรรมชาติเขาจะเป็นอะไรให้ดูเราก็ดูไปแล้วก็ปล่อยไปแต่พยายามอย่าเข้าไปประกอบนะทำตรงนี้ไว้ก็เรียกว่ารู้แล้วไม่ว่า รู้แล้วปล่อยรู้แล้วจนกระทั่งบางทีเขากำหนดรู้แล้วมันดับไปก็มีถ้าดับปุ๊บถือว่าจบมันเดินต่อไปได้นี่เป็นวิปัสสนาแต่ถ้าเราไปยึดไว้เป็นวิปัสสนูอันนี้มันจะเป็นอย่างนี้อันตรายอยู่ตรงนี้นิดนึง แต่ถ้าเรากำหนดรู้แล้วเราปล่อยไปแต่นี้มันก็จะเดินต่อไปโยมนั่งไปต่อไปเดี๋ยวก็จะมีอีกนิมิตให้เห็นก็มีบางทีโยมก็อาจจะนั่งไปเกิดได้ยินเสียงก็มีอย่างที่บอกแล้วอาจจะมาอีกในห้าทางเนี่ยอาจจะมาได้หลายทางก็ได้บางท่านก็อาจจะทางเดียวที่เห็นก็มีบางท่านก็อาจจะมาหลายทางแต่บางทีสังเกตไม่ได้ก็มีไม่ทันสังเกตแต่มีอะไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นก็แล้วแต่คือเกิดอะไรขึ้นแล้วอย่าไปตามพยายามสังเกตรู้แล้วก็ปล่อยกำหนดกลับมาที่กายให้ได้ก่อนกายเป็นไงใจเป็นไงแล้วก็เฉยๆเราสังเกตดูนิมิตจะเกิดยังไงแบบไหนแล้วก็ปล่อยให้เป็นไปไม่ต้องไปจำไม่ต้องไปเก็บข้อมูลนะปล่อยไปตรงนั้นแล้วเราจะไปต่อได้นักเข้าเราก็มันจะเกิดจนเต็มกำลังมาแล้วเนี่ยต่อไปเนี่ยมันเริ่มเข้าถึงฐานจิตก็เรียกจิตตานุปัสสนาอีตอนนี้แหละมันจะเกิดเป็นแสงสว่างจิตเราเนี่ยจิตเดิมแท้ของมนุษย์เนี่ยมันจะสว่างสวัยโคนินดีเป็นจิตที่มีแสงสว่างในตัวเองนะเมื่อเมฆหมอกคือกิเลสเข้ามาปกคลุมความเศร้าหมองเกิดขึ้นมันก็เกิดความเศร้าหมองของจิตแล้วก็แสงสว่างนั้นก็ถูกปิดบังโดยผลธุลีต่างๆที่มาเกาะติดนี่แหละอย่างเหมือนกระจกนี่แหละเมื่อตอนแรกก็ส่องสว่างดีเราเอาอะไรส่องมาก็สะท้อนกลับได้ดี แต่พอฝนธุลีมันมาปกคลุมมากๆเข้าก็ทึบแล้วก็มืดแล้วก็ไม่มีแสงออกมาเช่นเดียวกับจิตเราก็เหมือนกันนะพอกิเลสจรมาก็มาปกคลุมมาทำให้เป็นธุลีที่มาปักหมมอยู่ทำให้เรามืดไม่รู้เรื่องอะไรในที่สุดพอเราเริ่มฝึกฝนขัดเกลาไปเรื่อยๆจิตเริ่มสะอาดขึ้นมันก็จะเกิดแสงสว่างออกมาแสงเดิมที่มันมีอยู่แล้วมันก็จะปรากฏโผล่เข้ามาให้เราเห็นนั่นก็จะเกิดเป็นแสงก็เรียกว่าโอภาสแสงสว่างนี่เป็นนิมิตที่สองเครื่องหมายเป็นเครื่องหมายขั้นที่สองนี่คือขั้นจิตละฐานจิตจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานาพอเราเห็นแสงสว่างบางทีมันแล้วแต่แสงจะมีหลายแบบมากลี้ลับระยับข้างตาก็มีพุ่งไปก็มีพุ่งเข้ามาก็มีหวางว่ามันก็มีหรือว่าบางทีก็เรืองมันก็หวางขึ้นมาก็มีแล้วแต่ให้กำหนดรู้อีกเหมือนกันรู้กายรู้ใจแล้วก็สังเกตเฉยๆอย่าเอาจิตเข้าไปนะพยายามตั้งมั่นอยู่ที่กายใจตรงนี้ให้ได้เราก็จะเห็นตรงนี้ ไม่เห็นตรงนี้แล้วในสุดข้อก็จะดับไปนี่ถือว่าเราก็ไปต่อได้เป็นวิปัสสนาแต่ถ้าเราไปยึดไว้แสงสว่างโอ้เราเห็นแล้วเราสว่างแล้วเราสำเร็จแล้วตรงนี้โยมยึดอยู่ตรงเนี้ยแล้วทำเมื่อไหร่มันก็จะมาแค่ตรงเนี้ยทำเมื่อไหร่ก็จะมาแค่ตรงเนี้ยเนี่ยแวะเก็บดอกไม้ข้างทางตรงนี้ไปต่อไม่ได้ตรงนี้อันตรายตรงที่วิปัสสนูอุปกิเลสต้องไปอ่านอุปกิเลส16ในหนังสือเขามีตำรานะเนี่ยวิปัสสนูอุปกิเลสเราจะเกิดอาการของพวกนี้ขึ้นมาถ้าเรายึดตรงนี้ไว้นะจะเกิดความยึดมั่นถือมั่นตัวตนจะเกิดความที่ว่าหาเหตุผลมาอ้างทุ่มเถียงต่างๆเมื่อขณะเขาว่ากล่าวโดยธรรมโดยชอบไม่เชื่อใครละทำนองนั้นจะเชื่อมั่นตัวเองขึ้นเพราะเราเห็นนี่จริงพอใครมาว่าไงเอ้ยเขาไม่ได้เห็นอย่างเราเห็นเนี่ยจะยึดมั่นตรงนั้นทิฏฐิจะเกิดเลยวิปัสสนูตัวเป็นปัญหาคือมันจะเกิดทิฏฐิเพราะเราไปยึดมั่นไว้งั้นถ้าเราปล่อยปุ๊บเป็นวิปัสสนาเราไปต่อพอไปต่อนี่จะมีเครื่องหมายที่สามเขาเรียกเป็นธรรมะผุดเป็นธรรมะเกิดธรรมะจะเริ่มเกิดขึ้นมาอันนี้เรียกว่าฐานกายสะอาดเราเข้าไปสู่กว่านิมิตขั้นที่หนึ่งพอฐานจิตเข้ามาสู่นิมิตเรื่องของแสงสว่างโอภาสนั้นเมื่อจิตสว่างสวัยแล้วเนี่ยเกิดปัญญาเห็นไหมแสงสว่างของปัญญาก็จะเกิดขึ้นมามันก็จะเกิดเป็นปัญญาที่จะผุดขึ้นมาแล้วผุดขึ้นมาทีละนิดทีละหน่อยหนักๆเขาก็จะเกิดเยอะมากมายเต็มไปหมดเลยเราก็จะเห็นหมดเลยรู้ทะลุปุโปงในพระไตรปิฎกทั้งหมดเลยเราก็เรารู้แล้วเป็นเราอยู่ใช่ไหมเป็นวิปัสสนูญาณนี่ญาณเกิดนะตอนที่เกิดแบบนี้เขาเรียกว่าญาณเป็นญาณเกิดนะเป็นธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานาตัวเนี้ย เมื่อธรรมะเกิดเนี่ยเราไปยึดไอ้ตัวนี้ไว้เป็นตัวกูเป็นเรารู้เป็นตัวเราเพราะฉะนั้นเรารู้ปุ๊บเนี่ยมันก็อยู่ตรงนี้เลยเป็นวิปัสสนูญาณเราก็จะหลงความรู้ตรงนี้อยู่แค่เนี้ยใครถามอะไรตอบได้ถามอะไรตอบมาถูกหมดเลยรู้หมดแต่เป็นตัวเราเป็นทิฏฐิที่เราไม่รู้ตัวที่มันจะแสดงออกแบบบางทีล่วงเกินคนอื่นไม่รู้ตัวเนี่ยมีอย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราปล่อยละเป็นวิปัสสนาญาณตรงนี้สำเร็จเลยเห็นไหมมันนิดเดียวเอง สรุปแล้วทำไมถึงได้กล่าวคำว่าพระเจ้ากล่าวคำสุดท้ายว่าสัพเพธัมมานานังอภินิเวสายะทำทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเห็นไหมเราไม่ควรยึดตั้งแต่เริ่มต้นจากหยาบๆจนกระทั่งไปตัวละเอียดถ้าเราไม่ปล่อยวางแต่หยาบๆตัวละเอียดมันก็ปล่อยยากนั้นการที่จะปล่อยเนี่ยอยู่ๆจะปล่อยมันก็ปล่อยไม่ง่ายหลักการท่านบอกให้แยกกายแยกจิตหลวงพ่อสนองสอนตรงนี้อาตมาก็มาลองจะแยกยังไงก็ลองจะแยกยังไงจะจับจิตมันอยู่ข้างในจะแยกมันอยู่ไหนมันไปทั่วเลยมันเอาที่ตั้งไม่ได้ด้วยแล้วก็สมมติว่าจิตเอาไว้ตรงหัวใจก่อนนะวิธีการก็คือการมาอาตมาเอาตัวบวกนะที่พระเจ้าสอนคำแรกว่าทุกข์เกิดขึ้นให้กำหนดรู้ด้วยปัญญาจะกำหนดรู้ได้ไงว่าด้วยปัญญาก็ต้องมารู้ว่าทุกข์กายทุกข์ใจถูกไหมเราคิดว่ามาทุกข์เกิดเนี่ยเป็นเราเนี่ยทุกข์เป็นก้อนทุกข์เป็นเราเลยเป็นตัวเราเนี่ยทุกข์ยังไม่แยกไม่ออกเลยแต่ว่ามาทุกข์ตรงนี้มาทุกข์อะไรเราเลยหาเหตุไม่เจอไงแต่เมื่อไรเรากำหนดรู้ทุกข์กายเป็นไงทุกข์ใจเป็นไงเราจะรู้อ๋อทุกข์ตรงนี้ทุกข์กายทุกข์กายเพราะอะไรจะรู้ละรู้เหตุแต่นี่ทุกข์ใจทุกข์ใจเพราะอะไรเราจะรู้เหตุที่ใจมันทุกข์ตรงนี้เพราะเหตุอะไรนั้นมันจะหาเข้าไปหาเจอสมุทัยได้แต่ถ้าเรารู้ว่าเราทั้งหมดทุกข์เนี่ยเราจะหาเหตุไม่เจอมันจะไม่ตรงแต่ถ้าเรามารู้อย่างนี้ได้ปุ๊บเนี่ยมันแยกแล้วนี่คือการแยกกายแยกจิตนี่เองอ๋อเพิ่งจะมาเข้าใจว่าหลวงพ่อท่านบอกก็คือบอกคำสอนแรกที่พระเจ้าสอนว่าทุกข์เกิดขึ้นให้กำหนดรู้ด้วยปัญญาเพราะฉะนั้นเทคนิคสำคัญคือการที่จะปฏิบัติคือการกำหนดรู้นี่เองกำหนดรู้กายจากศีรษะไปเท้าแวบหนึ่งแล้วก็มารู้ตรงหัวใจแล้วก็ปล่อยรู้แล้วปล่อยนะกำหนดใหม่ๆเนี่ยไม่รู้หรอกโยมกำหนดไปเนี่ยเหมือนกำหนดรู้ที่ตั้งเฉยๆกลับมาแล้วก็ปล่อยนะกำหนดรู้ที่ตั้งเฉยๆแหละมันจะไม่รู้ว่าสภาวะมันเป็นไงแต่กำหนดไปจนกระทั่งมันเคยชินจนชำนาญแล้วเป็นอัตโนมัติเมื่อไหร่เนี่ยมันจะกำหนดขึ้นมาเองแล้วโยมจะรู้เลยอ๋อทุกข์กายลักษณะนี้เป็นอย่างนี้โดนบีบคั้นอย่างนี้แล้วมาจากอะไรก็ทุกข์ใจแบบนี้โดนบีบคั้นนี้เพราะมาจากอะไรเราอยากได้อะไรกระวนกระวายตอนนี้เห็นไหมจิตนี้จะเร็วมากจะไม่ทันแต่เมื่อไหร่ที่เราสามารถที่ทำจนชำนาญในการกำหนดรู้เนี่ยมันจะเริ่มทันพอเริ่มทันปุ๊บมันจะกำหนดเองอัตโนมัติเลยอย่างพุทโธเนี่ยเราท่องไปเรื่อยๆหนักๆเข้าพอพุทโธดับเนี่ยเราตั้งมันแล้วจิตเป็นสมาธินะแต่ต่อไปเนี่ยพอทำอะไรไปอยู่เนี่ยพุทโธขึ้นมาเองเลยก็มีเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ ก็ชำนาญจนเป็นยอดอย่างของใจแล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้เราต้องค่อยๆทำความเข้าใจให้ดีแล้วสิ่งที่ครูบาอาจารย์ให้ทำสมัยท่านให้ทำอย่างนี้ตอนที่เราไปเรียนรู้มาโอ้ยมันมีอย่างนี้อย่างนี้นี่นะเนี่ยเราก็จะคิดหาวิธีไปแต่จริงๆแล้วไม่ใช่หรอกเพราะมันละเอียดอ่อนเกินกว่าที่เราจะมาพูดให้เป็นคำพูดออกมาได้บางทีบางอย่างนะเพราะมันมีตั้งแต่หยาบกลางละเอียดเห็นไหมฮะ นั่นมันจะต้องเกิดเป็นระดับของมันไปด้วยจะข้ามขั้นไปแล้วมากลับมันก็ต้องกลับมาฐานเก่าอีกนั้นกรรมฐานต้องอยู่ที่ฐานเสมอจิตต้องอยู่ที่กายเสมอนั่นแหละความถูกต้องถ้าจิตตั้งมั่นอยู่ที่กายตลอดสติมีอยู่ตลอดนั่นแหละมหาสติตรงนั้นนะถึงจะถูกเลยนั่นแหละกรรมฐานเลยจริงๆที่เกิดแล้วเพราะฉะนั้นมันก็เกิดขึ้นเป็นตามลำดับไม่ใช่จะเกิดทีเดียวปุ๊บปั๊บแล้วจะไปครบสมบูรณ์เลยมันจะค่อยๆพัฒนาไปเขาเรียกว่าภาวนานี่ไงภาวนาคือพัฒนาจิตพัฒนาปัญญาเพราะฉะนั้นเมื่อโยมนั่งตรงนี้เห็นก็เป็นหลายกำหนดรู้เพราะโยมอยากจะรู้ให้ชัดใจก็เลยสั่นเห็นไหมความอยากเข้าไปแทรกทันทีเพื่อเกิดอาการเลยเห็นไหมแต่ถ้าโยมรู้แล้วกำหนดรู้กายรู้ใจแล้วปล่อยแล้วก็สังเกตเฉยๆจะชัดไม่ชัดก็ไม่ว่าเอาอย่างนี้แล้วต่อไปเขาก็อาจจะหายไปก็ได้หรือบางทีเขาอาจจะปรากฏให้เห็นชัดเลยก็ได้นะตรงนี้ก็ไม่แน่เห็นไหมดังนั้นเราก็แค่เพียงว่ารู้แล้วก็ปล่อยเลยไม่ต้องเก็บข้อมูลทำไปอีกเดี๋ยวก็ทำไปเดี๋ยวก็มีเหมือนกันอย่างที่บอกเนี่ยนิมิตก็จะเกิดอย่างนี้ได้เพราะฉะนั้นนิมิตแปลว่าฝันถ้านิมิตนั้นแปลว่าฝันนั้นความฝันก็จะมีแค่4อย่างเขาเรียกว่ากินมากก็ฝันมากใช่ไหมอาหารเป็นพิษคิดมากก็ฝันมากนี่จิตอาวรณ์ใช่ไหมอันที่3ก็เรียกว่าเทพสังหรณ์เทพสังหรณ์นี่ก็เป็นลักษณะของเทวดามาบอกมาแสดงมาอะไรต่างๆเทวดาก็มีทั้งสัมมาทิฏฐิและมิจฉาทิฏฐิเห็นไหม3อย่างนี้เชื่อได้ไหมก็ยังเชื่อไม่ได้เลยเห็นไหมกินมากนอนมากเทวดาก็ไม่แน่นอนมาบอกสุดท้ายเขาเรียกว่าเป็นบุพกรรมบุพกรรมปรากฏให้เราเห็นเป็นลักษณะฝันเนี่ยอย่างเหมือนกับในที่เรานั่งสมาธิแล้วเกิดนิมิตขึ้นมาเนี่ยเป็นลักษณะบุพกรรมเหมือนกันแต่เราจะเพิ่งใส่ใจตอนนี้เดี๋ยวเขาจะปรากฏต่อไปเองแล้วปรากฏมาให้เราเห็นชัดจนเราชัดในเรื่องของกรรมเราจะเริ่มเข้าใจปัญญามันจะพัฒนาตามอย่างนี้ก่อนถ้าปัญญายังไม่ถึงนายโยมไปยึดตรงนี้เอาไว้แล้วมันจะสับสนแล้วมันจะเสื่อมนะอดไม่ได้ที่จะต้องเอาไปพูดแล้วโยมไปพูดเมื่อไหร่เสื่อมมานั้นเลยคำพูดเนี่ยทำให้เจาะรูทำให้เกิดการเสื่อมของการปฏิบัติเนี่ยที่เราไม่เข้าใจกันตรงนี้เองเคล็ดลับอยู่แค่นี้เอง ที่การไม่พูดท่านบอกว่าหลักการปฏิบัตินี่คืออะไรคือการไม่พูดนะหลักการปฏิบัติจะให้เข้าถึงสภาวะได้เร็วได้ชัดเจนได้ถูกต้องท่านบอกว่าต้องปิดวาจาคือไม่พูดวจีกรรมเป็นตัวร้ายวิธีกรรมนี้ต้องแก้ให้ได้ในชาตินี้เพราะคำพูดเนี่ยพูดได้ง่ายมากทำทิ่มแทงทำร้ายเขาแล้วสิ่งที่เรียกกลับไม่ได้คืออะไรคำพูดที่พูดไปแล้วเนี่ยเราเอากลับคืนไม่ได้เลยพูดผิดไปแล้วเนี่ยมาแก้ไงก็ไม่ได้แล้วมันก็จะพยายามจะไปแก้ตัวก็ผิดพลาดอีกเห็นไหมโอกาสที่มาเนี่ยเอากลับคืนไม่ได้เพราะมันผ่านไปแล้วจบหมดโอกาสแล้วนี่เราจะต้องปฏิบัติจะต้องทำจะต้องหาอะไรเพราะชีวิตนี้มันก็ไม่ได้มากนะก็เดินทางไปตายทุกคนสุดท้ายก็คือว่าอะไรเวลาที่ผ่านไปมันก็กลับคืนไม่ได้แล้วเวลามันเดินไปเรื่อยไปเรื่อยนะเราที่อาจารย์มากล่าวเมื่อกี้ว่าถ้าเราได้ทำก็คือได้ทำถ้าไม่ได้ทำก็คือไม่ได้ทำเราก็ไม่ได้อะไรนั้นการสั่งสมซึ่งบุญนำส่งมาให้เราจะสั่งสมยังไงเห็นไหมเราต้องทำความเข้าใจถูกแล้วเราก็ค่อยๆสั่งสมไปทีละเล็กละน้อยเก็บไปเป็นประจำไม่ต้องมาตั้งว่าจะต้องทำแล้วมันต้องได้เลยมนุษย์ใจร้อนตรงนี้แหละทำแล้วอยากได้ผลเลยทำน้อยๆอยากได้มากๆด้วยแล้วกลายเป็นว่ามันจะได้ไหมล่ะกรรมไม่พอกันการกระทำที่เราทำมันไม่พอกันนั้นเราทำเป็นประจำสม่ำเสมอไปนี่แหละไม่ต้องมากไม่ต้องน้อยแต่ทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะพัฒนาไปเองแล้วเราจะเริ่มเข้าใจไปตามลำดับนะพอเข้าใจเนาะคนสมัยใหม่ครับคำถามนี้มาทาง Facebook ครับชื่อชวีวรรณบอกว่าพ่อบ้านเป็นคนชอบดื่มหนักมากเมาแทบทุกวันโยมก็จะพูดดีมั่งว่ามั่งแต่เขาก็ไม่สนใจไม่ใส่ใจในคำพูดของเราบางวันดิฉันก็ทำใจได้แต่บางวันก็สติแตกควรทำอย่างไรครับนั่นนะครับต้องทำใจอย่างเดียวเลยเนี่ย ที่ทำใจพยายามทำให้ได้นะจงทำใจได้บ้างแล้วก็ทำแล้วเราต้องจะสำนึกเลยเราเลือกเข้ามาแล้วเนี่ยทำไงได้ใช่ไหมนี่แหละเป็นอะไรที่เราต้องผูกกันมาคนเราจะมาเจอกันโดยบังเอิญไม่มีนะโยมมันมีเหตุปัจจัยของกรรมที่กระทำร่วมกันมาแล้วกรรมไม่ดีก็มาเจอกันแบบไม่ดีนะแต่กรรมดีก็ต้องมาเจอกันแบบดีมันผูกกันมาแบบนั้นบางทีมันอาฆาตเนี่ยคุณจะต้องตามล้างแค่นี้นะโยมตามไปเลยนะแล้วก็ไปเกิดเป็นอะไรกันไม่รู้ไปเกิดอยู่ด้วยกันด้วยซ้ำเนี่ยแล้วก็ทะเลาะเบาะแว้งกันแล้วก็มีปัญหากันเนี่ยเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจในกรรมให้ชัดตรงนี้เพราะฉะนั้นโยมสามารถมีความคิดตรงนี้ได้เนี่ยโยมต้องปรับตรงนี้แก้กรรมโดยวิธีการหยุดที่เราต้องหยุดนะแล้วต้องคิดว่าสามีก็เป็นช้างเท้าหน้านะเขาก็ยังถือว่าอย่างนั้นกันอยู่นะคนโบราณเขาใช้นี่เขาทำงั้นนะเขาเจริญนะสมัยก่อนนี่ถึงขั้นกราบเท้าสามีก่อนจะนอนด้วยซ้ำนั่นแหละแล้วก็เจริญทุกรายด้วยแต่ถ้าไปล่วงเกินไปว่ากล่าวอะไรกันเนี่ยมันก็จะขัดกันแหละมันก็จะไปขัดในความรู้สึกกันตลอดแล้วก็ไปไหนมาไหนก็ไม่สะดวกก็เรียกว่าศีลไม่เสมอกันแหละเนี่ยศีลไม่เสมอก็ลำบากเพราะฉะนั้นวิธีแก้เขาเนี่ยโยมจะไปบอกเขาเนี่ยยากเหมือนกับพ่อแม่เนี่ยเราจะไปบอกพ่อแม่ทำคนทำงี้ยากเขาสอนเรามาเขาให้เราเกิดมาสามีก็เช่นเดียวกันก็ถือว่าเขาเป็นผู้นำครอบครัวใช่ไหมเขาเป็นผู้นำจะต้องดูแลเขานั้นหน้าที่เราก็แม่บ้านเราก็ต้องดูแลเขาเขาจะดื่มเหล้าเราก็เอาจะทานกับแก้มอะไรก็จัดหาให้นะแล้วทำใจให้แบบเฉยๆพยายามท่องไว้ในใจไปบ่อยโยมภาวนาบริกรรมไปเรื่อยๆพุทโธสัมโมสังโฆอะไรที่มันถูกตาไม่ถูกตาก็ไม่ว่าไปเรื่อยนะพยายามไม่ว่าไว้แล้วก็ทำหน้าที่ต้องดูแลเอาทำโยมทำแค่นี้ที่ทำด้วยใจจริงๆเงี้ยเนี่ยบุญเกิดแล้วนะเท่านี้โยมได้บุญแล้วนะทำกับคนที่เขาอยู่กับเราเขาจะต้องอะไรเป็นผู้นำครอบครัวเราเงี้ยนี่ถือว่าได้บุญแล้วนะแม้แต่ที่บอกแล้วไงให้กษัตริย์ไม่มีเท้าสัตว์สองเท้าสัตว์สี่เท้าคนทุพพลภาพนี่คนดีๆด้วยซ้ำถึงจะศีลก็ไม่ครบแต่เขาก็ยังมีอยู่บ้างนะเพราะฉะนั้นเราก็ทำกับตรงนี้บุญเราก็ได้แล้วแล้วคนที่อยู่กับเราด้วยแล้วโยมทำอย่างเงี้ยแล้วโยมทำใจเฉยๆให้ได้นะแล้วบริกรรมให้ได้อย่างเงี้ยหนักเข้าเนี่ยเดี๋ยวเขาจะสงสัยไปเองเขาจะยอมแพ้โยมนี่วิธีการทำตัวเองให้มีค่าโยมเราไม่ต้องไปว่ากล่าวไม่ต้องไปอะไรทั้งนั้นไปว่ามันยิ่งคนเชื่อไหมว่าไอสิ่งที่เขาตั้งไว้แล้วเนี่ยเรายิ่งไปว่าอะไรเนี่ยมันยิ่งกลายเป็นเชื้อมากขึ้นไปเลยนะเขาว่าอะไรเรามาปุ๊บเราไปสวนกลับเนี่ยแหมเป็นเชื้อเลยเขาจะต่อเรื่องเยอะเลยแต่เนี่ยแต่ถ้าเขาว่าอะไรมาเขางุนงี้มาเราก็เฉยแต่เนี่ยมันหยุดนะมันจะจบมันไม่มีเชื้อต่อนะแต่นี้ว่าเราต้องอดทนตรงนี้ให้ได้ว่ายังไงต้องใช้อุบายโยมอุบายในการที่จะต้องใช้บริกรรมนี่แหละเข้ามาแทรกคิดนึกอะไรก็พุทโธสัมโมสังโฆไว้เรื่อยๆพยายามทำแบบเนี้ยก็ให้คิดว่าเราเลือกเขาแล้วยังไงก็เราต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจของเราด้วยเหมือนกันจะด้วยเหตุอะไรแบบไหนก็แล้วแต่เมื่อมาอยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยเราก็ควรจะต้องแบบรักษาแม่เนี่ยเป็นคำว่ายิ่งใหญ่นะแม่เนี่ยเป็นแม่น้ำเป็นแม่มหาสมุทรเป็นแม่ทั้งนั้นแม่นี่ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะ นั้นแม่เนี่ยเป็นผู้ที่จะต้องสังเกตเถอะมาสังเกตมาตลอดถ้าแม่บ้านไหนฉลาดเนี่ยบ้านนั้นโอเคนะเจริญหมดเลยแต่ว่าวิธีการจะทำให้ฉลาดได้ก็ต้องเนี่ยบุญเนี่ยมันทำให้เกิดกุศลขึ้นมาได้สร้างกุศลไว้โยมให้ทานรักษาศีลภาวนาไว้ตลอดทำให้สม่ำเสมอไว้อย่างเงี้ยพอทานศีลภาวนาเนี่ยทิ้งไม่ได้นะบุญเนี่ยทิ้งไม่ได้ทุกคนเกิดมาก็มาสร้างบารมีจริงๆแล้วเป็นคนเนี่ยแล้วก็ต้องใช้กรรมที่มันติดมาด้วยใช้กรรมแล้วเป็นไง บุญมาสร้างบารมีแล้วก็ใช้กรรมไปนะมาใช้กรรมแล้วเป็นไงกรรมเก่าเราก็ต้องใช้แต่กรรมใหม่เราก็ต้องทำอีกใช่ไหมนั้นเราก็พยายามทำกรรมดีกรรมใหม่กรรมดีไว้อะไรที่จะทำได้ก็ทำให้ทานได้ก็ให้รักษาศีลได้เราก็พยายามรักษาไว้นะภาวนาเราก็พยายามภาวนาไว้วันละเล็กละน้อยสะสมไปเรื่อยๆเนี่ยตรงนี้โยมจะค่อยๆกล่อมเก่าจิตใจไปได้แล้วโยมจะเริ่มต่อไปก็เปิดหลวงพ่อสนองก็ได้โยมนะโยมฟังเนี่ยที่นี่เขาก็มีเป็นวิทยุเนาะแล้วก็มีไอ้การเสียบเปิดตลอดไปเลย24ชั่วโมงเปิดให้เทวดาฟังด้วยก็ได้แต่อย่าไปเปิดดังเดี๋ยวเขาจะหาไปประชดเขานะเปิดเบาๆโยมพอประมาณน่ะแล้วโยมก็ฟังโยมไปเรื่อยๆดูจังหวะก็แล้วกันก็เป็นอุบายได้เหมือนกันแต่อย่าพยายามไปประชดอย่างนั้นแบบนั้นลักษณะนั้นนะเรายมทำไปเถอะเดี๋ยวอีกหน่อยเนี่ยเขาจะแพ้เราเรียกว่าทำตัวเราให้มีค่านี่ไงเมื่อเรามีค่าแล้วเนี่ยเขาก็จะไปไหนมาไหนเขาก็ไม่ได้หรอกเขาก็จะไม่ค่อยไปอะไรมากมายนะจริงๆแล้วแค่ดื่มถ้าอยู่กับบ้านก็ยังถือว่าใช้ได้นะดื่มแล้วไม่ออกไปเที่ยวไปที่นู่นที่นี่แล้วก็มาไปเที่ยวผู้หญิงอีกเนี่ยถือว่าอาตมาก็ยังใช้ได้อยู่ก็ยังลองต้องทำใจอย่างนั้นนะลองเอาอาตมาก็เป็นอาตมาก็เสียนเมามาก่อนเหมือนกันแล้วเนี่ยโยมแม่นี่แหละจะกินอะไรทำกับข้าวมาอะไรมาให้เลยเอากับแก้มอย่างอยากได้อะไรอยากกินเลยบอกแม่ทำให้เลยโหเราก็เกรงใจโยมในสุดเราจะรู้สึกเกรงใจก็เลยไม่ดื่มเลยทีหลังก็ไปข้างนอกเอาก็จะไม่ทำให้เขาเห็นแล้วเราก็จะไม่เมาให้เขาเห็นคือเขาก็ไม่ได้ขอร้องไม่ได้อะไรหรอกแต่เขาจะบริการเรามากจนเรารู้สึกเกรงใจไงโยมมันก็เป็นอะไรที่เราต้องลองตรงนี้ดูนะทดลองดูก่อนเราเจออย่างนั้นมาแล้วเราพูดมาแล้วเราทำมาแล้วมันก็ไม่ได้ผลเนี่ยไหนๆแล้วก็อ้าวไหนๆก็ไหนๆแล้วเราก็ต้องพลิกเป็นการทำจิตเราให้ดีขึ้นด้วยนะพัฒนาจิตเราให้ดีด้วยแล้วเราจะเป็นผู้ที่แก้ไขได้แก้ไขเราได้เนี่ยทุกอย่างก็สำเร็จหมดเลยแล้วลูกเต้าก็จะเชื่อฟังได้ดีด้วยต่อไปเราจะเป็นอย่างเงี้ยนะผู้หญิงก็ต้องเป็นเพศที่ทุกข์มากก็ต้องอดทนเหมือนกันแต่ผู้หญิงเป็นผู้ที่มีความอดทนสูงนะอดทนมากกว่าผู้ชายเยอะเพราะฉะนั้นความอดทนของผู้หญิงที่มีอยู่แล้วเนี่ยพยายามใช้ตรงนี้ให้ได้เปรียบนะก็การภาวนานี่เหมือนกันการพยายามกระทำเขาเรียกว่าความเพียรความขยันเนี่ยที่เราขยันทำขยันปฏิบัติบ่อยๆเนี่ยมันจะเกิดความอดทนขึ้นมานะไปทำไปแล้วเนี่ยความอันติมจะเกิดมันจะมีความอดกลั้นอดทนขึ้นมาได้ อันนี้วิธีคิดต้องคิดให้ถูกตรงนี้อย่างน้อยเขาก็โอเคละเขาก็มาเป็นผู้นำเราแล้วอาจจะว่าไงก็ต้องเอาว่าทำกันไปมาโยมทำอย่างเงี้ยไม่แน่นะเผื่อก็อาจจะเลิกแล้วก็กลับมารักษาศีลกับโยมเลยก็ได้นะมันเป็นอย่างนั้นทำทุกครั้งก็ไหว้พระสวดมนต์ก่อนภาวนาโยมก็อธิษฐานจิตนี่ไงขอตรงนี้ก็ได้ให้จิตตรงเนี้ยบอกกับจิตตัวเองไว้เรื่อยๆขอให้เขาดีเนาะขอให้เขาปรับปรุงตรงนี้ทั้งนิดหน่อยเท่านั้นก็ได้แล้วแต่นี้ถ้าเราไปคิดว่าแหมเขาน่าจะอย่างนี้นะเขาก็จะดีนะเราคิดว่าเขาน่าจะอย่างนี้อย่างนี้แล้วมันก็ไม่ใช่สักทีอ่ะเราต้องเปิดใจมายอมรับความจริงเขาเป็นอย่างนี้แหละเปิดออกมาเลยว่าเขาเป็นอย่างนี้แหละแล้วเราจะทำไงเนี่ยมันจะตีกลับมาที่เราแล้วเราจะทำไงถ้าเขาเป็นอย่างเงี้ยเราก็เราจะต้องทำอย่างนั้นงั้นมีอะไรที่เราจะทำเราก็จะมันจะเป็นปัญญานะจะมีอุบายในการกระทำขึ้นมาของใครของท่านโยมมันจะเป็นปัจจตังเฉพาะตนนะทดลองดูทุกคนเกิดมาทุกคนนั่นแหละแต่อย่างว่านั่นแหละทุกต่างกันไปนะโยมที่ได้รับนี่ก็อาจจะเหมือนจะทุกข์แต่ว่าเราทดลองทำแล้วโยมผู้จะหายทุกข์ได้เหมือนกันนะเราทดลองดูเอาจิตไว้ที่เราให้ได้เยอะภาวนาให้มากขึ้นจากบริกรรมนี่แหละบริกรรมไปเรื่อยๆพุทโธสัมโมสังโฆไปเรื่อยจะไปเห็นจะไปอะไรก็ไม่จะไปไม่ไปใส่ใจเลยเขาปล่อยเขาทำสบายหรือเขาอยากได้อะไรเราก็บริการเขาไปก็เราทำหน้าที่เนี่ยเขาเรียกทำหน้าที่พอเหมาะพอสมเหมือนกับว่าในสมัยพุทธกาลก็มีนะในพานแล้วผู้หญิงนี่เป็นโสดาบันแต่ไปอยู่กับในพานสามีในพานก็ไปล่าสัตว์ทุกวันภรรยาก็ต้องทำหน้าที่หยิบลูกดอกหยิบอะไรให้แต่ที่หยิบให้ก็ถือว่าเป็นหยิบอะไรอุปกรณ์ของเขา ไม่ได้คิดว่าอันนี้เขาจะไปทำไปฆ่าสัตว์ไปอะไรตอนนั้นจะไม่รู้ไม่ได้คิดตรงนั้นเลยถามว่าไม่คิดได้ไหมได้นะโยมนะถ้าถามแล้วคนเขาไม่ได้คิดเขาคิดแต่ทำหน้าที่แล้วก่อนนะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเขาก็ทำอย่างเงี้ยแล้วก็มีถามว่าแล้วเขาจะได้รับผลตรงนั้นด้วยไหมเพราะนี่เขาเป็นผู้ส่งเสริมถึงได้บอกว่าเจตนาเป็นตัวกรรมไงเจตนาของผู้หญิงคนนี้เขาไม่มีเจตนาที่จะไปฆ่าอะไรแล้วก็ไม่มีเจตนาที่จะส่งเสริมในการที่จะเอาไปฆ่าแต่เขาทำหน้าที่เป็นภรรยาเพราะสามีเขาตรงนี้อย่างนี้เขาต้องไปเอาของตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ของแบบนี้เขาก็เอาจัดการให้ส่งให้เฉยๆโดยที่ไม่มีเจตนาที่ไปทำอะไรด้วยตรงนี้ก็จะไม่มีปัญหานะโยมเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องปัญญาที่ละเอียดพอสมควรที่ต้องทำความเข้าใจบางคนไม่เข้าใจคิดว่านี่ไงเขาส่งเสริมอยู่เห็นไหมก็จะเถียงกันเนี่ยไม่จบหรอกเพราะฉะนั้นสังเกตไหมว่าเวลาเถียงกันเนี่ยหยาบกับละเอียดมาเถียงกันเนี่ยไม่รู้เรื่องหรอกกลางกับชั้นกลางกับชั้นหยาบก็ยังไม่รู้เรื่องเลยแล้วกลางกับละเอียดก็ไม่ค่อยรู้เรื่องมันต้องอยู่ในระดับเดียวกันที่เขาคงเคยได้ยินคำว่าศีลเสมอแล้วเจอกันใช่ไหมศีลเสมออยู่ตรงไหนอยู่ถึงเจตนานี่ไงอย่างอาตมา227เนี่ยอย่างโยม5เนี่ยถามว่าเสมอกันได้ไหมล่ะถ้าโดยจำนวนแล้วไม่มีทางเสมอกันได้หรอกแต่ถ้าโดยการคำจำกัดความของศีลคือเจตนาเป็นเครื่องงดเว้นไม่ประทุษร้ายเบียดเบียนทั้งตัวเองและผู้อื่นด้วยกายกับวาจาพระก็เป็นแบบนั้นนะจาก5เนี่ยมันแตกออกมาเป็น8เป็น10เป็น227มันมาจาก5นี่แหละโยมทั้งหมดมันมาจากตรงนี้เลยเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่ความละเอียดของมันเท่านั้นเองและของพระเนี่ยก็จะละเอียดมากขึ้นเท่านั้นแหละจริงๆศีลของพระมี150ข้อเองโยมไม่ใช่227หรอกแต่อีก75ข้อเนี่ยเป็นเสกียวัตรเสกียวัตรนี่เขาเรียกว่ามารยาทพระอันนี้จะว่าไปแล้วมันมาจากไหนอะจากในประเทศไทยเรานี่แหละกษัตริย์ประเทศไทยนี่แหละมาบวชปฏิบัติแล้วเอาขนบธรรมเนียมประเพณีในวังเนี่ยออกมาใช้มันก็เลยกลายเป็นว่าตรงนี้มีการบัญญัติกันมาด้วยอรรถกถาในยุคหลังมาในยุคแรกนี่ที่รวมกันสังคายนามาแล้วเนี่ยมี150ข้อนั่นเองเรื่องของศีลเนี่ยนะเพราะฉะนั้นในยุคถัดมาที่สังคายนาข้างถัดมาตั้งแต่สมัยพระเจ้าอโศกมาเนี่ยมีการก็เรียกว่าเพิ่มเติมตรงนี้ออกมานะมีเสกียวัตรเพิ่มเติมออกมาแล้วตรงนี้ก็คือพระเจ้าอโศกก็เป็นมหากษัตริย์ไงแล้วก็ลูกจะเป็นก็เตรียมจะเป็นมหากษัตริย์แล้วแล้วก็เคยอยู่ในวังแล้วก็มาบวชเนี่ยแล้วก็เลยได้เอาข้อวัดข้อปฏิบัติพวกนี้เข้ามาผสมเป็นมารยาทที่งดงามขึ้นของพระที่ควรจะปฏิบัติเป็นผู้สงบตรงนี้มันเพิ่มขึ้นมาตัวศีลจริงๆมี150นะเพราะฉะนั้น227จะเป็นลักษณะของตรงนี้เท่านั้นเองเราก็ต้องดูตรงนี้มันเป็นเรื่องของรายละเอียดมันละเอียดสักหน่อยเราจะดูตรงนี้แค่ข้างนอกเนี่ยเราจะมองกันไม่ชัดหรอกจะไม่เข้าใจบางทีเอ๊ะทำไมอย่างนี้ทำไมอย่างนี้ทำได้ทำไมอย่างนี้ทำไม่ได้นะมันมีเหตุมีอะไรพอสมควรแล้วก็แต่ละข้อของศีลเนี่ยมันมีที่มานะมันมีผู้ที่เกิดขึ้นทำให้เกิดขึ้นมาแล้วเรื่องต้นบัญญัติอย่างพระเจ้าเห็นตรงนี้ต้นบัญญัติทำแล้วเกิดขึ้นแล้วเป็นไงประชาชนเขาติเตียนว่ามันไม่เหมาะสมพระไม่ควรทำอย่างนี้พระเจ้าก็ประชุมสงฆ์แล้วก็บัญญัติขึ้นมาแต่ละอย่างนี่คืออยู่กับคนส่วนรวมส่วนมากเลยนะเพราะสมัยก่อนเนี่ยเขามีจิตใจที่เป็นธรรมชาตินะไม่มีความคิดมากอะไรแล้วอยู่กันแบบไม่เบียดเบียนอ่ะก็อยู่กันอย่างนั้นจริงมนุษย์สมัยก่อนถึงได้บอกว่าสมัยพระเจ้าเนี่ยฟังธรรมก็สำเร็จได้แล้วเห็นไหมเป็นอย่างนั้นเลยเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยก็หมู่มากที่เป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นบัณฑิตที่เป็นผู้รู้อะไรอย่างเงี้ยก็จะมองว่าตรงนี้ควรไม่ควรยังไงพระเจ้าท่านก็บัญญัติตามมาถ้าไม่ได้ตั้งขึ้นมาก่อนเลยนะเรื่องของวินัยเนี่ยเรื่องของศีลเนี่ยพระองค์ทรงสำเร็จแล้วก็ยังไม่เกิดตรงนี้นะเกิดแต่ธรรมที่เป็นอภิธรรมที่คัมภีร์เนี่ยแค่ 42,000 พระธรรมขันธ์ที่เกิดขึ้นครั้งแรกแล้วถัดมาถึงจะมาเริ่มมีพอมีหมู่คณะเกิดขึ้นจึงมาเริ่มมีวินัยเกิดขึ้นส่วนพระสูตรนี้ก็เป็น 21,000ส่วนพระสูตรก็ 21,000 เหมือนกันแต่ก็เป็นเรื่องของ45พรรษาพระพุทธเจ้าไงพระองค์ทรงไปแสดงธรรมที่ไหนไปเสด็จไปที่ไหนไปแสดงธรรมก็ชื่อสูตรนั้นชื่อสูตรกับยกตัวอย่างแสดงกับชาวกาลามเงี้ยก็เป็นกาลามสูตรอย่างนี้เป็นต้นนะวัดจีสูตรอย่างเงี้ยมันก็ตามลำดับตามสถานที่ใน45พรรษาที่พระเจ้าไปก็เป็นการรวมเรื่องราวที่พระเจ้าแสดงธรรมในแต่ละอย่างก็อีก 21,000สรุปแล้ว 84,000 เนี่ยเป็นธรรมะจริงๆอยู่แค่ 42,000 คืออภิธรรมจิตคัมภีร์นั่นแหละเป็นธรรมที่เกิดจากจิตขององค์หลังจากตรัสรู้แล้วก็เกิดขึ้นมาในสัปดาห์ที่4ด้วยมีคำถามอีกนะหมดแล้วในสัปดาห์ที่4นะโยม นะเพราะว่าหลังจากพระเจ้าตรัสรู้แล้วเนี่ยสัปดาห์ที่หนึ่งพระองค์ทรงสวยวิมุตติสุขวิมุตติแปลว่าหลุดพ้นสุขที่เกิดจากความหลุดพ้นเห็นไหมไม่ต้องมากแค่เราปฏิบัติแล้วเราเกิดสมาธิเนี่ยมันเกิดสุขตรงนั้นขนาดไหนโยมจะเห็นแล้วแล้วถ้าเกิดสุขจากวิปัสสนาล่ะเราจะเกิดขึ้นมาอีกระดับหนึ่งโยมจะรู้สึกได้แล้ววิปัสสนาขั้นที่หนึ่งนะนี่สมถะขั้นที่หนึ่งสงบอย่างนี้ชั่วขณะแล้วจนกระทั่งว่าเป็นสมถะวิปัสสนาขั้นที่หนึ่งพิจารณาเห็นผมขนเล็บฟันหนังมันเกิดถอนความยึดมั่นถอนอุปทานไปมันเกิดความสุขเบาขึ้นมาในชีวิตประจำวันเราจะอยู่อย่างนั้นเบาขึ้นอีกแล้วหลังจากตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยไอ้วิปัสสนาขั้นที่หนึ่งเนี่ยมันก็เป็นบาดฐานไปถึงกับสมถะขั้นที่สองมีวิตกมีวิจารมันจะมีวิติสุขเอกคตานี่เป็นสมถะขั้นที่สองก็คือเข้าฌานนั่นเองนะเรียกว่าสงบได้นานขึ้นไอ้คณิกะนี่เขาสงบแค่ชั่วขณะจิตเดียวแล้วก็เต็มของคณิกะก็ประมาณ5นาทีเท่านั้นเองแต่ถ้าขั้นที่สองในขั้นฌานเนี่ยมันเป็นอุปจารสมาธินะสงบได้นานขึ้นแล้ว 20-30 นาทีแล้วเนี่ยนี่ก็เป็นฌานคือสงบได้มากขึ้นฌานนี้พอพิจารณาแล้วเนี่ยออกจากฌานแล้วเราก็พิจารณาเราจะเห็นสภาวะจริงของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนเห็นไหมแยกส่วนประกอบแล้วมันก็เป็นส่วนประกอบแล้วมันเอามารวมกันถึงจะไปเรียกรวมเป็นตัวอย่างนี้แยกออกไปแล้วก็เป็นธาตุสี่เอาธาตุสี่มารวมกันก็ถึงจะเป็นตัวตนขึ้นมาเห็นไหมแยกออกไปแล้วเป็นขันธ์ห้าก็แยกเป็นขันธ์ห้าเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็มีรูปขันธ์หนึ่งกับนามขันธ์อีกสี่เสร็จแล้วเอามารวมกันถึงจะเป็นตัวอย่างนี้พอแยกกันแล้วก็ไม่มีอะไรเนี่ยมันจะเห็นสภาวะอย่างนี้ได้การเข้าฌานออกมาแล้วเนี่ยมาพิจารณามันเป็นตรงนี้ได้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นวิปัสสนาขั้นที่สองวิปัสสนาขั้นที่สองก็เป็นบาดฐานไปสู่วิปัสสมถะขั้นสูงสุดพอวิปัสสนาขั้นนี้พอเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแบบนี้บ่อยๆเข้ากลายเป็นว่าจิตจะตั้งมั่นเลยทีนี้จิตจะตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เดียวตลอดมีสติอยู่กับตัวตลอดไม่ออกนอกกายเลยนี่เป็นอัปปนาสมาธิจิตจะอยู่ตลอดเลยวันหนึ่งไม่ได้คิดอะไรเลยเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าเป็นมหาสติเกิดเลยแต่สติจะมีอยู่ตลอดไม่ว่าจะยืนเดินนั่งนอนทำอะไรสติจะอยู่กับตัวตลอดเมื่อสติอยู่กับตัวตลอดแล้วเกิดอะไรเกิดวิปัสสนาขั้นสูงสุดเพราะมองไปก็เห็นเกิดดับได้ยินก็เห็นเกิดดับก็จะเป็นว่าสักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าได้ยินนี่คือจิตที่เข้าถึงนะท่านพายาเนี่ยท่านสมัยพุทธกาลท่านพายาเนี่ยมาฟังธรรมแค่สองคำนี้เท่านั้นเองแล้วก็สำเร็จเลยพายานี่เป็นอะไรพ่อค้าพาณิชย์ไปสำเภาไปค้าขายนะพงโยมคงขอทราบกันบ้างแล้วเนาะค้าขายเสร็จแล้วเกิดพายุก็เลยสำเภาล่มก็กระเสือกกระสนเนี่ยพยายามที่จะเกาะอะไรมาก็จนมาขึ้นฝั่งได้ในที่สุดเนี่ยขึ้นฝั่งแล้วก็ผ้าผ่อนอะไรมันก็ไม่มีหมดเลยเปลือยกายร่อนจ้อนเลยก็เดินขึ้นมาพอขึ้นมาก็มาเห็นทำไงผู้คนก็หาว่าจีเปลือยมาจากไหนนะไม่มีผ้ารูปอะไรก็หลบเข้าไปในป่าก็ไปเอาใบไม้เนี่ยใบไม้มากัดกันแล้วก็มานุ่งใบไม้นุ่งใบไม้เสร็จตอนนี้เอาแล้วหิวแล้วสิทำไงก็ออกไปเพื่อจะไปหาอาหารจะไปขออาหารเขารับประทานพอคนเห็นมันนุ่งใบไม้บอกอุ้ยพระอรหันต์มาคิดว่าเป็นพระอรหันต์แล้วเพราะท่านไม่เอาอะไรเลยดูดิท่านไม่ยึดติดอะไรสักอย่างเลยมีแต่แม้แต่ผ้านุ่งก็ใช้ผ้าใบไม้มากัดนุ่งนั่นเองคนก็เลยมาถวายกันถวายของถวายอะไรท่านก็เลยแล้วแถมถวายผ้าให้ด้วยนะท่านก็เลยเอาผ้ามานุ่งเหมือนกันแต่เสร็จแล้วกลายเป็นว่าวันต่อมาคนไม่เห็นผ้าอ้าวท่านไม่ได้เป็นพระอรหันต์ซะแล้วเนี่ยท่านลาไปแล้วท่านเอามาใส่มาปรุงมาแต่งอย่างเก่าอยู่แล้วดูดิคนเราไว้ก่อนเขาคิดกันอย่างนั้นได้นะเขาก็เลยเลิกให้ท่านก็เลยบอกอ้าวไม่ได้เรื่องงั้นเอาอย่างเก่าดีกว่าเอามานุ่งด้วยใบไม้อย่างเดิมคนก็มากันเหมือนเดิมอีกแต่นี้ก็ยังก็เลยได้กินได้อยู่ได้อะไรไปงั้นพอเห็นวันเนี้ยอยู่อย่างนี้เลยยังไม่เอาอะไรใช่ไหมจริงๆภาพปฏิบัติถ้าปฏิบัติกันได้ก็นั่นมันเป็นบารมีนะโยมถ้าไม่เอาเลยนะไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเอาแค่ปัจจัยสี่ที่พอบรรทังประทังเราอยู่ได้วันๆเนี้ยพอแล้วแล้วทานเราก็ฉันก็มื้อเดียวนี่ก็พอแล้วผ้าก็จริงๆสามผืนก็ใช้ได้ตั้งนานนะจีวรผืนหนึ่งเนี่ยใช้กันตั้งหลายปี10 ปีใช้ได้นานนี่ก็สามารถที่จะปะจะอะไรให้มันอยู่ได้ถ้าเราไม่ไปพุ่งเฟ้อเหอะมันเลยนั่งนะแต่สมัยนี้คือของมันเยอะมากไงวัตถุมันเยอะขึ้นก็มีให้เลือกเยอะมากมายไงก็เลยจะใช้กันแบบนี้งั้นถ้าใช้ตามพุทธบัญญัติที่พุทธเจ้าบัญญัติมาจริงๆเนี่ยไม่ใช่อะไรมากเลยพระองค์ให้ใช้วิธีการที่ว่าใช้ให้มันจนถึงที่สุดให้คุ้มค่าที่สุดอาตมาก็ได้จาก คุณพ่ออีกแหละพระสอนมาซื้อของอะไรเนี่ยของแพงมันอาจจะอะไรนะของดีมันอาจจะไม่ถูกแต่ของถูกมันอาจจะดีก็ได้ถ้าเลือกเป็นนะแต่ปัญหาคือซื้อมาแล้วเนี่ยมาพอใจเอามาแล้วเนี่ยต้องใช้ให้มันคุ้มค่านั่นแหละแล้วก็มานึกถึงเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ทรงทำเศรษฐกิจพอเพียงนี่ไงพอประมาณนี่คือสมถะภายนอกเนี่ยเขาสอนเราเป็นสมถะเลยให้พอเพียงก่อนเห็นไหมภายนอกมันพอเพียงหนักเข้าใจมันจะเริ่มพอเพียงไปด้วยใจถึงจะไม่พอยิ่งอยากจะได้อยู่ก็ตามแต่มันข้างนอกเราพอเพียงอันนี้ก็พอแล้วอันนี้ก็อย่างนี้ก็ได้แล้วมันก็จะเกิดอาการพอขึ้นมาเองนี่คือการปรับระหว่างภายนอกภายในนี่เป็นสมถะพอเพียงจิตตั้งมั่นเลยจะไม่ค่อยไปนู่นนี่ไม่ค่อยอยากไปได้นู่นนี่มากมายไม่ไปเปรียบเทียบอะไรกับใครแล้วมานะทิฏฐิเบาลงไอ้ตัวเปรียบเทียบมันก็จะทำให้เราได้เห็นความจริงเยอะขึ้นไงเพราะฉะนั้นเมื่อพายะนักเข้าก็ยังอยู่อย่างนี้มาก็มาวันหนึ่งเทวดาที่เป็นสหชาติมาแต่อดีตไม่เป็นญาติกันก็มาบอกว่าท่านไม่ใช่พระอรหันต์หรอกตอนนี้พระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วรีบไปพระองค์ด่วนเขาได้ยินแค่นั้นนะเชื่อไหมเขาปิติทันทีเลยนะคำว่าพระพุทธเจ้าได้เกิดขึ้นแล้วในโลกนี้เขาปิติเกิดปิติโหขนลุกขนพอง49มากมายเลยปิติคือเป็นกุศิเป็นอย่างแรงอ่ะเป็นขาปิติเลยเกิดปุ๊บเขาก็กำหนดปุ๊บเลยสักพักนานเหมือนกันกว่าจะค่อยๆคลายไปปิตินั้นเขาก็เลยว่าเอ๊ะอยู่ทางไหนเทวดาก็ชี้บอกทิศไปเขาก็ไปตามหาพระเจ้าเลยไปทางอย่างนั้นนะพอไปเจอปุ๊บพระเจ้ากำลังบิณฑบาตอยู่พอดีนะเป็นคนเดียวเป็นคนที่พระเจ้าให้เป็นเอตทัคคะทางสำเร็จได้เร็วที่สุดพายะเนี่ยแล้วไม่มีอะไรเลยด้วยกันนะนุ่งใบไม้ไปงั้นแหละไปถึงก็ไปเจอพระเจ้ากำลังบิณฑบาตทำไมเขารู้อ่ะเนี่ยมันมีการสัมผัสกันยังไงเห็นไหมเพราะฉะนั้นคนที่สร้างบารมีมาเนี่ยเขาสามารถตรงนี้ได้ที่เราซิกเซนเนี่ยมันมีจริงทุกคนมีสมัยนี้ก็มีหลายๆคนมีพวกเนี้ยมีญาติที่รู้แต่ไม่ชัดเจนเหมือนกับว่าเหมือนจะฝันไปเหมือนจะรู้สึกว่าเหมือนจะสังหรณ์ว่านะมีลางบอกว่าจะมีไอ้นั่นเกิดขึ้นนี่เกิดขึ้นแต่ไม่รู้เมื่อไหร่นะอย่างเงี้ยแบบนี้เป็นต้นแต่ว่าถ้าเป็นญาณเนี่ยมันจะรู้ชัดเจนรู้ชัดแต่มันจะพูดอะไรไม่ได้ญาณจริงถ้าพูดแล้วก็เสื่อมฌานก็เหมือนกันเขาจงพูดเนี่ยสำคัญมากแต่ว่าเราไม่ค่อยเข้าใจกันถ้าเข้าใจแล้วเราจะรู้ตรงนี้ได้เยอะดังนั้นพอพายะไปถึงเจอพระเจ้าก็เลยบอกจะขอให้พระองค์แสดงธรรมได้โปรดเถิดพระเจ้าข้าพระองค์โปรดแสดงธรรมแก่ข้าหม่อมทั้งเล็กน้อยเถิดพระเจ้าข้าครั้งที่หนึ่งพระเจ้ารู้แล้วเนี่ยว่าเข้ามาเนี่ยเขาปิติมาก็มีความปิติมากดังนั้นสังเกตนะโยมปิติเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีเราเลี้ยงใจที่ดีเป็นธรรมโอสถเจริญด้วยโรคภัยหายได้แต่ปิตินี้ที่มีเนี่ยมันก็บังปัญญาเหมือนกันความสุขเนี่ยเห็นไหมปิติมันสุขมันนั้นสุขตัวนี้จะบังปัญญาดังนั้นผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นธรรมเห็นไหมฮะผู้ใดเห็นสุขไม่ใช่เห็นธรรมนั่นแหละตรงนี้ต้องนิดนึงให้ดีมันบังกันอยู่นิดเดียวเจ้าก็รู้พระเจ้ารู้แล้วว่าเขาอย่างนี้อยู่ก็เลยห้ามไว้อย่าเลยพายะตอนนี้ตถาคตกำลังบิณฑบาตก็ไปเดินบิณฑบาตต่อเขาก็ตามอีกโอ้โปรดเถิดพระเจ้าข้าพระองค์ถ้าข้าพเจ้าไม่ได้ฟังธรรมตอนนี้ถ้าข้าพเจ้าตายไปแล้วจะทํำยังไงก็คงหมดโอกาสเลยตายไปเปล่าๆเลยนะเนี่ยก็ใช้ไม้ตายก็เลยจะไม่ตายตรงนี้กับพระเจ้าเจ้าก็ห้ามอีกก็อย่าเลยพายะตถาคตกำลังทำกิจก็เราบิณฑบาตนะแล้วก็เดินครั้งแรกที่โดนห้ามแล้วเป็นไงนะกำลังปิติสูงเวลานี้มันลงไปแล้วฟลุปหนึ่งไปอีกครั้งนี้ห้ามอีกครั้งลงอีกแล้วไหมทุกโผล่แล้วใช่ไหมปิติสูงมันหายไปแล้วเนี่ยมันเกิดทุกข์ขึ้นมาแล้วโผล่มาตั้งกายจะฟังทำไม่ได้ฟังนี่เกิดทุกข์ในรายละเอียดนายโยมเสร็จแล้วพอครั้งที่3ก็อาราธนาขอโปรดได้โปรดแต่พระองค์ขอสักนิดก็ยังดีก่อนที่ข้าพเจ้าจะตายซะโดยที่ไร้ค่าเปล่าๆพระเจ้าบอกเอางี้ที่พายะเดี๋ยวจงสำนึกไว้ในใจว่าที่เห็นก็สักแต่ว่าเห็นที่ได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยินสองคำนี้เท่านั้นโยมพายะเข้าได้ลงตาเห็นธรรมเห็นขึ้นมาเลยว่าอ๋อทุกอย่างเกิดขึ้นเป็นธรรมดาก็ต้องดับไปเป็นธรรมดามันมีสภาวะแค่ตรงกระทบนี่เท่านั้นเองนี่เพราะว่าเขาสร้างบารมีมาเยอะเหมือนกันนะเกือบเต็มแล้วนั้นมาในฝั่งตรงนี้ก็เลยสามารถเข้าถึงได้แค่สองคำนี้แต่ต้องมีพระเจ้าตอนนั้นที่สามารถที่จะบอกใครได้แล้วเข้าถึงได้เร็วเพราะพระองค์รู้อดีตกรรมของแต่ละท่านแต่ละองค์นะอย่าง ถัดมาแม้แต่ตถาวกแม้แต่พระสารีบุตรที่ว่าเป็นเลิศทางปัญญาก็ไม่สามารถตรงนี้นะพระสารีบุตรก็จับประเด็นเรื่องของการให้พิจารณาความตายนั่นแหละแล้วพยาเนี่ยพอสำเร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะค่อยกลับมาตรงพระสารีบุตรนี่ใหม่พระพยาเนี่ยหลังจากพอตรงนี้เข้าถึงปุ๊บก็ขอบวชกับพระพุทธเจ้าพระเจ้าก็บอกว่าเธอไม่ได้สร้างบริขารเอาไว้นี่ไงเพราะว่าไม่ได้ถวายผ้าไม่ได้ถวายบาตรไม่ถวายอะไรดังนั้นอานิสงส์ของกฐินจึงมีอานิสงส์มากมีพร้อมเลยนะบริขารของการบวชทั้งหมดเลยนะมีทั้งผ้าไตรมีทั้งบาตรมีทั้งอะไรจีวรครบเครื่องเลยว่าง่ายเพราะฉะนั้นคนที่สามารถทำงี้ไว้ได้เนี่ยอนาคตชาติถ้าเกิดไปบวชไปเจอพระพุทธเจ้าก็สามารถมีอย่างนี้ได้แต่ถ้าคนไม่เคยทำไปเลยเนี่ยต้องไปแสวงหาเพราะฉะนั้นพระเจ้าก็ตรัสว่างั้นเธอต้องไปแสวงหาแต่จีวรมานะก็เอามาเขาก็ไปก็ออกไปได้ไม่ไกลเองนะไปถึงทางแยกเลยนี่หัวแม่ลูกอ่อนมันมายังไงไม่รู้เข้ามาขวิดตายเลยเป็นคนที่สำเร็จได้เร็วแล้วก็ตายเร็วหลังจากสำเร็จแล้วก็เรียกว่าอนิพพานจะเรียกว่าตายไม่ได้เรียกว่านิพพานได้เร็วแล้วพระเจ้าก็เลยว่าให้มาสร้างเป็นเจดีย์ไว้ตรงนั้นทางแยกเป็นทางสี่แยกพอดีเลยก็สร้างเป็นเจดีย์ไว้ให้คนกราบไหว้บูชาเป็นเขาเป็นพระอรหันต์แล้ว นั่นพระองค์เท่านั้นที่รู้ถ้าเป็นคนอื่นเราก็ไม่รู้ว่าเป็นใครแล้วนุ่งผ้าไม่มีด้วยแต่นุ่งด้วยใบไม้ซะด้วยนะก็จะไม่รู้ว่าเป็นระดับอริยบุคคลชั้นพระอรหันต์เลยโดยธรรมนี่นะพระพุทธเจ้าท่านได้ทำไว้ให้เยอะแยะเป็นข้อมูลอย่างที่กล่าวว่าพระสารีบุตรเนี่ยท่านก็ไม่รู้ตรงนี้เพราะว่าอะไรเพราะพระพุทธเจ้าท่านที่มีสัพพัญญุตญาณสัพพัญญุตญาณเนี่ยเป็นญาณที่จะสามารถรู้อดีตรู้อนาคตของสัตว์ต่างๆได้หมดเลยไม่ใช่ของตัวเองเท่านั้นด้วยเพราะฉะนั้นสาวกเนี่ยก็ยังมีแค่เป็นของตัวเองนะจะไม่รู้คนอื่นรู้ไม่ได้แต่สามารถรู้ในสภาวะจิตรู้จิตได้แต่ไม่รู้ความเป็นไปตั้งแต่อดีตเขาเป็นอะไรแล้วอนาคตเขาจะไปเป็นอะไรอย่างนี้ไม่รู้เพราะฉะนั้นพระสารีบุตรก็สอนลูกศิษย์ด้วยวิธีการใช้เขาเรียกว่าไม่ตายเหมือนกันให้เรื่องถึงความตายหายใจเข้าก็ตายหายใจออกก็ตายให้พิจารณาความตายไปเรื่อยก็ตัวเองไว้เงี้ยแล้วปรากฏว่ามันทำสมาธิได้เร็วสมาธิตั้งมันมีเกิดสมาธิได้เร็วนะนึกถึงความตายนายโยมลองไปทำดูก็ได้ไม่รู้จะคิดยังไงทำไงก็ไม่สงบแล้วก็เนี่ยก็เรียกว่าไม่ตายหายใจเข้าก็ตายหายใจออกก็ตายหายใจเข้าก็ตายหายใจออกก็ตายหายใจเข้าก็ตายแน่หายใจออกก็ตายแน่ตายก็ตายอยู่อย่างเดียวทำให้เรารู้สึกตรงนั้นได้นะเพราะฉะนั้นพระสารีบุตรก็สอนวิธีนี้แล้วเขาก็เข้าถึงได้เร็วสมาธิแต่พอเข้าสมาธิแล้วพอออกมาเป็นไงเจอทุกข์อีกแล้วมองไปทางไหนก็เห็นทุกข์โอ้โหนั่นก็เข้าสมาธิปรากฏว่าพอเข้าเสร็จปุ๊บก็เชือดคอเลยตายยอมตายไปทั้งความสุขแต่ปรากฏว่าจริงๆแล้วไม่ใช่ใช่ไหมนั้นตายไปแล้วหลายรูปเหมือนกันในที่สุดแล้วเรื่องถึงพระพุทธเจ้าพระเจ้าก็เรียกประชุมสงฆ์ว่าภิกษุห้ามฆ่าตัวเองไขฆ่าปรับอาบัติอันนี้ก็มีก็ยังทำวิธีนี้อยู่เพราะมันทำสมาธิได้เร็วทำเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กลายเป็นว่าก็ตอนนี้ไม่ฆ่าทำไงอ่ะก็ไปจ้างโจรช่วยฆ่าให้หน่อยเดี๋ยวก่อนทำสมาธิก่อนทำสมาธิเสร็จเอาอะไรไปให้โจรล่ะค่าจ้างนี่ไงจีวรผ้าบาทเพราะสมัยก่อนหายากผ้าเนี่ยจะมีผ้าไปให้นี่ก็ถือว่าเอาละโจรให้พอปุ๊บโจรก็ฆ่าก็ตายไปอีกหลายศพถามว่าพระเจ้าทราบไหมก็ทราบแต่ว่าเป็นเพราะบุพกรรมของเขาจนกระทั่งเรื่องมาถึงพระเจ้าก็เรียกประชุมสงฆ์ว่าภิกษุห้ามฆ่าตัวเองแม้แต่จ้างผู้อื่นฆ่าก็ไม่ได้ปรับอาบัติเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นแล้วพอครั้งที่สองก็เลยถามพระสารีบุตรว่าสารีบุตรเธอสอนลูกศิษย์เช่นนี้หรือพระสารีบุตรบอกพระเจ้าค่ะพระองค์ก็บอกว่าเธอสอนไม่ผิดหรอกแต่คนไม่มีปัญญาเขาจะทำอย่างนี้แต่นี่ที่เขาทำเพราะเป็นบุพกรรมของเขาเพราะฉะนั้นในยุคถัดไปในอนาคตข้างหน้าเนี่ยกรรมฐานที่ถูกจริตกับทุกท่านเลยก็คือกรรมฐานห้าผมขนเล็บฟันหนังอุปชาจะต้องให้กรรมฐานนี้กับผู้ระบุที่มาบรมชาอุปสมบททุกรูปถ้าไม่ให้ปรับอาบัติอุปชาผมขนเล็บฟันหนังโยมแค่นี้นะแล้วเขากล่าวท่านกล่าวอีกหน่อยว่าอานาปานุสติเนี่ยเข้ากับทุกจริตเลยสามารถทำได้ลมหายใจทุกคนมีลมหายใจอยู่แล้วก็มาดูลมเราจึงใช้ตัวนี้กันเป็นตัวหลักเยอะมากเลยแต่อยากจะบอกว่าดูลมเนี่ยจะยากสักหน่อยดูรูปปัจจุบันซะก่อนก็ได้นะเห็นรูปปัจจุบันที่เราจะนั่งจะยืนจะเดินจะนอนให้รู้รูปตรงนี้แล้วค่อยๆมาดูมันก็สามารถที่จะเข้าไปถึงได้ในที่สุดแล้วจะรู้แค่ผมคนเล็บผนังท่องไปก็ได้เกสาโลมานะขาตันตาตะโตตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะสองอย่างนี้สามารถใช้ได้นะก็คงจะสรุปไว้เพียงแค่นี้สำหรับวันนี้นะในวันนี้ รายการก็ได้หมดเวลาแล้วสาธุชนท่านใดมีข้อติชมหรือแนะนำรายการก็เขียนจดหมายมาที่วัดสังฆทานในวงเล็บรายการธรรมะสว่างใจเลขที่ 100/1 หมู่ที่ 3 ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์ 11000 ช่วงสุดท้ายของรายการธรรมะสว่างใจในวันนี้ก็ต้องขออนุโมทนากับสาธุชนทุกท่านที่รับชมและรับฟังตลอดจนสายที่โทรเข้ามาในวันนี้สุดท้ายนี้ผมขอนิมนต์พระอาจารย์ให้พรกับญาติโยมครับสาธุขอรัตนาคุณพระศรีรัตนายรัตนตรัยคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ธรรมช่วยบาลปกปักรักษาญาติโยมทุกท่านให้รู้มีความสุขความเจริญในหน้าที่การงานความเป็นอยู่ให้รู้มีสติตั้งมั่นมีสมาธิมั่นคงมีปัญญารักษาตนแก้ไขปัญหาทุกอย่างในโลกได้ให้ผู้บรรยงใจเห็นธรรมถึงมรรคสี่ผลสี่ได้ในพันในการทุกท่านทุกคนสัพพทุกข์สัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะห์ตัวนอกสัพพเคราะห์ตัวในเนตไลวิวันใจเยสัพพะตานังสัพพะลาปังพวันตุเมรักขันตุตุรักขันตุขอโชคดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงทุกท่านนะสว่างตาด้วยแสงไฟสว่างใจด้วยแสงแห่งพระธรรมขอเจริญพรสาธุขอเชิญชวนสาธุชน